สวัสดีครับทุกท่านาวันนี้จะเป็นพอดแคสต์ตอนที่2นะครับหัวเรื่องที่ผมอยากจะมาพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของการแนะนำคาสามในโลกของแลกนัล็อกออนไลน์นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะครับคาสามเลยหรือว่าอาจจะเล่นแค่แบบว่าผิวเผินไม่ได้รู้อะไรมากวันนี้ผมก็จะมาทำการไกด์เกี่ยวกับคาสามนะครับโดยจะพูดไม่ได้ลงลึกมากครับแต่จะพูดให้ครบทุกอาชีพ เหมือนว่าว่าทุกค์ดว่าแต่ละค์ดทำอะไรได้บ้างนะครับก่อนแต่ก่อนจะไปหน้านั้นนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมจะพูดเข,เข้าเกี่ยวกับคาดสามก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้เผื่อไม่รู้นะเป็นข้อมูลคัสสามนะครับก็คือที่เข้าใจกันกนะ็คือเป็นค์ดต,ต่อจากไฮคัสถูกไหมครับแลกนัลล็อกก็จะมีไฮค์สตันเลเว่าก้าวทัพเจ็ดสิบคสามก็จะมาต่อจากตรงนั้นก็เป็นเลยว่าก้าถึงร้อย ห้าสิบร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วแต่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วแต่ว่าเราเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนเลเวลที่ตันก็จะต่างกันแต่ว่ามีเกตอีกข้อหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรู้ไว้คือจริงๆแล้วคาดสามเราสามารถเปลี่ยนจากคาสองได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นไฮคาดนะครับแต่ว่าคนไม่นิยมกันเพราะว่ามันจะทําให้ไม่มีสกิลของไฮคาดนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวสเตตเนี่ยที่เราได้เนี่ยน้อยลงในเลเวลที่เท่ากันถ้าเราถ้าเรา เปลี่ยนไฮค้าเราได้เกิดใหม่ดูว่าตอนเราเกิดใหม่เราจะได้บนันสเตตพ i อยขึ้นมาซึ่งตรงนี้มันจะหายไปเพราะฉะนั้นอบอกให้รู้เฉยครับแต่ไม่แนะนํานะครับก็เข้าเรื่องเลยดีกว่าครับผมค้าแรกที่ผมจะแนะนําต้องบอกว่า2องค้แรกสองค้ดแรกที่ผมจะแนะนําก็คือเป็นผมจะแตกออกมาจากสายสอดแมน ทีละสายผมจะแตกจากสายาคาัสหนึ่งทีละสายนะก็เป็นแบบพวกสายสอดแมนสายอัลคูไลท์สายเมดสายอาร์เชอร์สายเมอร์แชนสายตีฟนะครับแต,แต่เริ่มที่จะขอเริ่มที่คัสสอดแมนก่อนเลยนะครับสอดแมนก็จะออกเป็น2ตัวนะครับก็คือเป็นลูนไนท์กับรอยยกระดนะครับผมลูนไนท์ก็มาจากหลอดไนท์หรือว่ามาจากไนท์นั่นแหละครับถ้าพูดถึงลูนไนท์ก่อน รูนไนท์เนี่ยครับจุดเด่นเลยเนี่ยคือเป็นคาที่เสริมเขาเรียกว่าไงเดีเสริมจุดเด่นจุดแข็งของตัวเดิมอยู่แล้วคือไนท์เนี่ยเราจำได้คือตัวที่วิ่งเข้าไปชนศัตรูเข้าไปทำดาเมจร,ระยะใกล้เข้าไปบูลระยะใกล้รูนไนท์ก็เป็นก็เป็นเหมือนเป็นคาที่ เพิ่มจุดแข่งตรงนั้นเข้ามาแล้วนะผมก็คือจุดเด่นยังเหมือนเดิมเลยแต่ว่าสกิลจะต่อยอดจากแนวเดิมอย่างเช่นตอนเราเป็นไนท์เราจะมีโบลลิงแบดใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมีสกิลอินชันเบรกเข้ามาซึ่งเป็นสกิลที่สําคัญมากในการเก็บเลเวลนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลพวกเสริมดาเมจอ่าอย่างเช่นตอนเราเป็นลอดไนท์เราจะมีออร่าเบสตอนนี้มาก็มีอีกขั้นหนึ่งเป็นเอนชันเบสซึ่งก็จะแรงเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลยิบย่อย อีกครับเช่น Sonic w วฟวินคัตเตอร์สกิลพวกนี้เป็นสกิลเก็บเลเวลเหมือนกันนะครับซึ่งบางสกิลเนี่ยแล้วแต่เซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ครับแล,และแล,ะลกนาล็อกออนไลน์เป็นช่วงที่อยู่ในคับเกี่ยวกับการปรับสมดุลของสกิลคาสสามหลายสกิลนะครับผมสกิลหลายสกิลถ้าเราเล่นที่เซิร์ฟหนึ่งมันอาจจะยังไม่ได้อัปเดตก็อาจจะไม่ดีอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น w i n คัตเตอรของรุ่นไนนะครับ แต่ถ้ามันอัปเดตแล้วเนี่ยอย่างของเกาหลีอัปเดตแล้วล่าสุดในการเป็นสกิลเก็บเลเวลสกิลหนึ่งเลยครับเพราะเป็นสกิลหมู่ที่แบบใช้ง่ายนะครับเหมือนกับเอ็กซิชันเบรกเหมือนการเป็นสกิลหมู่ที่ใช้ง่ายแล้วก็ตัวรูนไนท์เนี่ยถ้าที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือจะเป็นสายผมขอพูดว่าเป็นสายแบบเหมือนเดตชวลแล้วกันคือสายธรรมชาติที่แบบต่อยอดมาจากเดิมเด่นเด่นชัดๆเลยเหมือนเดิมเลยตอนเป็นตอนเป็นไนท์มีโบลิ่งแบทตอนเป็นรูไนท์มีเอ็ i t i o n ชั่นเบรกแล้วก็จะมีสาย เพิ่มมาอีกครับอีกสายหนึ่งก็คือสายมังกรอันนี้สายยอดนิยมเลยก็คือเป็นสายมังกรพ่นพ่นไฟพ่นน้ำครับถ้าอิงจากาแพทล่าสุดของเกาหลีไอลอา o นะครับก็คือจะมีพ่นธาตุไฟกับพ่นธา,าตุน้ำสองธาตุสกิลนี้จุดเด่นคือสำหรับผมผมมองว่ามันเป็นอัลเทอร์เนทีฟของรุ่นไหนเลยนะคือเป็นเป็นทางเลือกที่แบบว่า เหมือนลบจุดด้ของของตอนเป็นไนท์ไปเลยคือตอนเป็นไนท์เราจําได้ว่าเรามีสกิลแต่สกิลกายภาพนะครับสกิลกายภาพเนี่ยจะมีข้อเสียคืออ่ามันคํานวณดีเฟนส์มันคํานวณค,ค่าหลบหลีกก็คือค่าฟรีนะครับผมแต่สกิลพวกมังกรพ่นไฟเนี่ยมันจะลบจุดด้อยตรงนี้เพราะมันผมมองว่ามันเหมือนกับสายเวทไปเลยนะครับผม ก็คือสกิลเนี่ยจะไม่คำนวณดิฟเฟนซ์ไม่คำนวณการหลบหล,ล,ลีกเลยนะครับผมก็คือโดนแน่ๆโดนชัวร์แล้วก็จะคำนวณหลักๆคือเรื่องธาตุประมาณนั้นซึ่งในหลายคนก็เล่นสายนี้เพราะว่าบางคนเขาก็เล่นอ i t นิชชั่นเบรกผสมกับดาร์กนเบรกก็คือพ่อนไฟพ่นน้ำเพราะว่าจะได้เหมือนว่าทำดาเมจได้ทุกแบบส่วนอีกสายหนึ่งเลยที่อาจจะเป็นสายที่เล่นน้อยที่สุดเล่นกันน้อยที่สุดคือสายหอก แล้วครับผมสายหอกเพราะว่ามีสกิลเสริมมาแค่2สกิลแล้วก็เป็นสกิลที่ถ้าเก็บเลี้ยวจริงๆเนี่ยนับจริงๆก็คือสกิลเดียวเพไอ้สกิลเนี่ยเป็นสกิลแบบเหมือนแับสกิลแปลกๆเขาเรียกว่าไม่ใช่จะแปลกเขาบอกไม่ถูกเป็นสกิลใช้แบบเชิงเทคนิคก็คือสกิลแฟนทอมตัสแฟนทอมตัสเนี่ยคือมันใช้หอกดึงศัตรูเข้ามานะครับคนไม่ค่อยใช้กันเพราะมันเป็นเป้าเดียวแต่ที่จะใช้กันก็คือฮันเดดสเปียร์ฮันเดดสเปียร์เนี่ยจะเป็นสกิลที่แรง แล้วก็ถ้านับอัปเดตของเกาหลีล่าสุดคือมันเป็นสกิลหมู่แล้วนะครับผมก็คือสายหอ,อกก็ยังไม่ได้ตายแต่ว่าแค่สกิลมีน้อยแค่นั้นเองนะครับหลักๆรูนในก็ประมาณนี้แล้วผมจุดเด่นก็คือเหมือนเดิมจุดเด่นยังเป็นคาสสายกายภาพแนวหน้านะครับผมที่เน้นดาเมจกายภาพมีเสริมเข้ามาก็คือ ที่ลบจุดด้อยเดิมก็คือเข้ามาก็คือสายพ่นไฟนะครับทําให้เหมือนว่าทาดาเมจได้เหมือนสายเวทนะครับผมก็ไปคา้าต่อไปเลยอันนี้ผมจะพูดแค่ผิวเผินนะครับเดี๋ยวลงลึกแต่ละคาเนี่ยผมจะทําตอนแยกให้แต่ละคาเลยโดยเฉพาะมาต่อที่รอยอกาศนะครับรอยอกาศเนี่ยเป็นคา้าที่โผมพูดเลยว่าเปลี่ยนแปลงเยอะมากจากตอนเป็นพาลาดินนะครับผมถ้าคนที่จําได้ครับตอนเป็นพาลาดินเราจะเหมือนเน้นสกิลป้องกัน เน้นสกิลป้องกันแล้วก็สกิลโจมตีจะน้อยไม่ค่อยมีนะครับสกิลโจมตีที่มีก็ก็เป็นอะไรที่ใช้ยากอย่างเช่นแกนคอร์สเนี่ยครับมันมันเป็นสกิลที่แบบเหมือนเฉพาะเจาะจงเกินไปนะครับสกิลที่เด่นของตอนพาดินคือสกิลป้องกันแต่พอมาเป็นรอยอกาศครับรอยอกาศเนีย่ยเป็นหนึ่งในค์ดท,ที่ผมพูดได้เลยว่าสกิลอ่าเขาเรียกว่าไงวางแผนสกิลยากที่สุดเพราะสกิลเยอะมากแล้ว แตกหลายสายทางผ่านเยอะมากนะผมแต่ผมจะพูดโดยภาพรวมก่อนจะไม่ลงลึกว่าแต่ละสายอัพยังไงอะไรอย่างเงี้นะเพราะว่ามันอันนั้นเดี๋ยวเราอย่างที่บอกไปครับไปตอนแยกกันอามาพูดถึงรอยยกาศผมขอพูดถึงภาพรวมก่อนนะภาพรวมจากเป็นพาลาดินและเป็นรอยอกาศนะครับผมจุดเด่นมากเลยของพา,าดินที่เปลี่ยนมาเป็นรอยยกาศคือการเขาเรียกว่าด้านออฟเฟนซีฟด้านการโจมตีถือว่าสูงมากสูงขึ้นมาก สกิลที่สายโจมตีเนี่ยหลักๆที่เด่นๆเลยจะเป็นสกิลหอกนะครับก็คือส่วนมากเราก็จะถือหอกกันโลกสกิลหอกก็มีสกิลหมู่สกิลโจมตีกาจภาพที่ใช้ง่ายนะครับผมและไม่ได้มีแค่สกิลเดียวค่าสกิลเด่นจริงๆที่ทุกคนใช้กันคือโอเวอร์แบนโอเวอร์แบนเนี่ยก็คือใช้เก็บเลเวลกันเลยเพราะเป็นสกิลหมูให้นึกภาพประมาณเหมือนแบดดิสเปียของไนท์แต่ว่ามันแรงกว่ามากนะครับผม เรื่องความกว้างนี่จะคิดเป็นตารางนะคิดเป็นเส้นอันนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเองตอนผมพูดถึงคาเจาะจงแต่มันไม่ได้มี o, แค่โอเวอร์แบนด์ครับยังมีสกิลพวกแคนนอนสเปียมีพวกแบนดิชิงพอยต์แบนดิชิงพอยต์นี่จะเหมือนแบดเลยแต่ว่าไปใช้กัะหอกแล้วก็เป็นระยะไกลด้วยอันนี้สกิลหลายคนใช้ล่าบอสเลยนะครับผม b แ n i s h i n g Point ของเรายากาศแล้วก็เอ็กซิสเบรกเอ็กซิสบางคนก็อัพหรือไม่อัพมันเป็นแบบ สายทางเลือกนะครับแต่มันก็มีคนที่ทําให้แรงมากๆได้เช่นกันอันนั้นจะไม่พูดถึงครับผมมาพูดถึงสายป้องกันกันหน่อยครับสายสายโล่ว่าไงสายโล่เนี่ยครับต้องบอกว่าในความรู้สึกผมนะพอมาเป็นร้อยยักาศเหมือนว่าตอนพาราดินอะสกิลโลมันเยอะเยอะอยู่แล้วพอเป็นรอยยักาศเนี่ยสกิลโล่ก็เลยไม่เยอะมากนะครับผมที่จะเด่นๆในจิงเกือมีรีเฟกต์ดาม a ก็คือตอนเป็นพาราดินเรามี ต้องพูดว่าตอนเป็นคูเซเดอร์เรามี lect, รีเฟกชิลรีเฟกถูกครับพอมาเป็นพาราดินเรามีรีเฟกดาเมจรีเฟกดาเมจต่างจากรีเฟกชิลตรงที่ว่ารีเฟกดาเมจเนี่ยจะกระจายดาเมจที่เราได้รับนี่ครับไปรอบๆซึ่งตอนที่มาแรกๆก,ก,ก็มีคนใช้สายนี้เป็นการเก็บเลเวลวเหมือนกันก็คือลากบอลมาเยอะแล้วเปิดสะท้อนแล้วมันสะท้อนรอบตัวครับคือทุกตัวที่อยู่ในรอบๆเราเนี่ยโดนดาเมจหมดเลยมันไม่ได้โดนแค่ตัวที่ตีอย่างเดียวก็เป็นทางเลือกเหมือนกันเพราะว่าถ้าใครอัพ รีเฟกชิลมาตอนเป็นรอยอากาศก็จะอัพรีเฟกดาเมจได้เลยเพราะทางผ่านมันน้อยนะครับผมก็จะมีสกิลโล่โจมตีขึ้นมาอีกสกิลหนึ่งก็คือเอิร์ดได e จริงๆมีอีกสกิลหนึ่งคือชิลเพสแต่คนไม่ค่อยใช้อันนั้นผมข้ามผมพูดแต่ที่เด่นๆแล้วกันก็จะเป็นเอิร์ดได e เอิร์ดได้ก็เป็นสกิลหมู่ใช้โล่นะครับผมก็ที่เด่นจริงๆของสายโล่เนี่ยคือชิลสเปล แล้วผมชีสเปลเนี่ยจะเหมือนเป็นสกิลที่บัฟตัวเองมีลาเอียดเยอะมากอันนี้เดี๋ยวไปตามทีหลังกันเองนะครับผมผมจะไปพูดถึงแล้วก็จะมีสกิลแบบว่าเหมือนสกิลสามัญทั่วไปที่อัพคนอัพบ้างไม่อัพบ้างพวกเวนการ์ดฟอร์ดพวกอาเฟสติกพวกแบนดิ้งอะแล้วก็สกิลเอนเกมอย่างอินสปิเรชันอันนี้ก็บางคนเขาก็อัพแต่ทางผ่าน่อาทาั้งใจเยอะอยู่ อิสปายเลชันที่เหมือนบอกว่าคนจะใช้ลาบอส์นะครับลอยยกกาศก็โดยภาพรวมครับลอยยกกาศคือเป็นคาสท,ที่ผมค่อนข้างชอบในการเปลี่ยนมาเป็นคาสสามคือมีสกิลโจมตีเข้ามาเยอะมากไม่ได้ทําหน้าที่แทงอย่างเดียวคือแต่ก่อน,นเก็บเลเวลวยากมากตอนเป็นพาลาดินแต่พอเป็นรอยอกกาศเนี่ยครับเป็นคาท,ที่แบบสามารถเก็บเลเวลวเองได้เลยเหมือนกันไนท์เลยนะครับผมพลังเรื่องเรื่องการโจมตีเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหนไม่ไม่สุดเท่าไนนะครับพอไม่ใช่ไม่ใช่คาที่แบบ เกิดมาเพื่อโจมตีอยู่แล้วแต่สกิลที่ให้มาเนี่ยครับสามารถทำดาเมจล่าบอสได้เลยสบายถ้าของคุณถึงนะครับของถึงอ,อ,อัพสเตตม,มาถูกรอยยากาศเนี่ยสามารถล่าบอสคนเดียวได้สบายเลยครับผมโอเคก็อันนี้ก็พูดภาพรวมเฉยๆนะอย่างที่บอกไปก็ถัดจากรอยยากกาศไปเลยแล้วกันจะข้ามไปหมดอาชีพสายสอดแมนแล้วครับจะข้ามไปอาชีพสาย อาอโคไลท์ก็คือสายพระนั่นเองครับสายพระก็คือจะมี2คาร์ดสามอาร์บิชอปกับชูล่าชูล่านี่คืออาร์บิชอป่อนอาร์บิชอปคือมาจากไฮพีสนะครับผมแล้วก็ชูล่ามาจาก c h a เปียนนะครับผมจะพูดถึงอาร์บิช h อปก่อนละกันนะอาร์บิชอปเนี่ยเป็นคาร์ดท,ที่ถ้าจะบอกว่าเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนหรอกเพราะว่าเขาเรียกว่าไงแนวทางเนี่ยมันเด่นอยู่แล้วคาร์ดนี้คือเป็นคาร์ดซัพพอร์ต สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือการซัพพอร์ตที่แบบว่าดีมากยิ่งขึ้นค่ะเขาว่าดีมากยิ่งขึ้นนี่ย่างไงอาร์ชบิชอปถ้าตอนเราเป็นไฮพีเราจําได้ว่าเราจะต้องเด่นๆกนนะ็คือ AB บีฮิลใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นแบบเหมือนไอคอนของแรกคนาะล็อกเลยนะแบบคนเดินไปไหนหเจอพระขอ AB อะไรอย่างนี้ครับจุดเด่นพอเราพอเราไปเป็นอาร์ชบิชอปนะครับความเปลี่ยนแปลงก็คือซีกิลซัพพอร์ตมันใช้ได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากนะครับ อย่าง A, b อ uh, บีอิ A G, uh, Basic, นคิจิกับเบสซิงครับก็กลายเป็นสกิลหมู่ก็คือกดทีเดียวเราได้ทั้งได้ทั้งปาร์ตี้เลยเราไม่ต้องมานั่งแจกทีละคนแล้วก็มีเพิ่มสเตตที่เยอะกว่าเดิมถ้าถ้าเลเวลเราสูงขึ้นครับผมแล้วก็สกิลฮิลก็จะมีสกิลฮิลที่แรงขึ้นมากแล้วก็มีสกิลฮิลที่ฮิลทีเดียวทั้งปาร์ตี้ก็มีเหมือนกันครับหรือว่าจะเป็น ฮิลแรงขึ้นมากที่ฮิลเจาะจงไปที่เป้าหมายเป้าเดียวก็เป็นไฮฮิลนะครับผมก็คือหลักๆอย่างที่บอกครับเป็นสกิลเป็นคาร์ที่มันมันต้องมาเดินม,มาสายนี้อยู่แล้วครับเป็นสายซัพพอร์ตอยู่แล้วแต่ซัพพอร์ตยิ่งได้สูงมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ไม่ได้ซัพพอร์ตแค่แบบว่าแค่นั้นครับยังมีพวกแบบว่าสกิลลดดีเลยสัมพันธ์อย่างซัคาคเมนอันนี้คือเป็นสกิลที่สัมพันธ์มากผมเห็นอ้างวิจารณทุกคนอัพหมดเลยนะครับซัคาเมนคือเป็นสกิลที่ใช้แล้วสามารถ ลดล่ให้เป้าหมายได้ค่อนข้างสูงแล้วผมจะไม่ผิด50เนะครับผมก็คือเทียบได้กับการบอร่อเลยถ้าได้บับเนี้ยนะครับเทียบการได้การเบลิบบัฟลดเยอะกว่าด้วยลดเยอะกว่าเบสิบบัฟด้วยนะครับผมเบลิคิวที่ขาดไม่ได้เลยแต่ว่ามันมีอีกสายหนึ่งที่ต้องพูดถึงนะครับผมอีกสายหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือสายอโดเลมัสสายอโดเลมัสเนี่ยคือสายถ้าเป็นตอนพีซเดี๋ยทุกคนจะจําได้ก็คือสายแมกนัส สายเมืองแรนี่คือพีที่เก็บเลเวลเองถูกไหมครับสายอดเลมัสนี่ก็คือพีที่เก็บเลเวลเองเหมือนกันเป็นเป็นบิชอปจะพูดว่าเป็นพีไม่ได้เป็นบิชอปแล้วครับบิชอปที่เก็บเลเวลเองอดเลมัสนะครับเป็นสายเวทที่ต่างจากแมกนัตตรงที่ว่าอดเลมัสเนี่ยครับยิงได้ทุกเป้าคือยิงมอนอะไรก็ได้นะครับผมยิงธาตุไหนก็ได้เพราะว่าเวทเป็นเวทที่เหมือนกับเวทของเมด พวกนะครับคือยิงอะไรก็ได้แต่ถ้าแพ้ธาตุก็จะโดนแรงขึ้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นผีดิบหรือเป็นดีมอนแล้วถึงจะโดนดาเมจคือสมัยแมกนัต lucky, ต้องเป็นผีนะครับต้องเป็นผีดิบหรือว่าเป็นดีมอนถึงจะโดนแมกนัตแต่นี้ยิงอะไรก็ได้ครับอยากยิงอะไรก็ยิงไปเลยแต่ว่าเวทมาเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์เพราะงั้นถ้าเป็นพวกผีหรือเป็นธาตุมืดพวกนี้มันก็จะโดนแรงแค่นั้นเองแต่ยิงได้ทุกอย่างเลยจูเด็กก็เหมือนกันครับจูเด็กจะเป็นทางผ่านอโรเลมัสจูเด็กจะเบา,ากว่าแต่ว่าจูเด็ก ยิงได้ทีกว่าแล้วก็ยิงเป็นหมู่ครับไม่ได้แรงมากแต่ก็คือถ้ายิงพวกมอนนี้เป็นแพรทาตเนี่ยก็ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันคือเก็บเลเวลเองได้สิ่งที่ผมจะสื่อคืออาร์บิชอปเนี่ยสามารถมีสายเวทที่เก็บเลเวลเองได้ครับผมเพิ่มอีกอย่างหนึง่งอีกสกิลหนึ่งที่ผมชอบส่วนตัวเลยคือดับเบิลไลท์ดับเบิลไลท์นี่เป็นสกิลของที่ทําให้อาร์บิชอปสายตีสายออจินะครับว่ายง่าย เล่นได้สบายเลยครับเพราะว่าเป็นสกิลที่แบบเหมือนบัฟดาเมจขึ้นมาทําให้เวลาเราตีเนี่ยยิ่งเราอ่าเขาเรียกว่าไงมันเพิ่มดาเมจเข้าไปยิ่งเราตีเร็วเนี่ยสกิลดูเพื่ออะไรจะยิ่งทํางานได้เร็วมากขึ้นมันเป็นสกิลคล้ายๆเชิงออโต้สเปลครับแต่ว่ามันจะออโต้สเปลเหมือนมีโอกาสที่จะเพิ่มดาเมจให้เราเออถ้าพูดได้เข้าใจง่ายๆนะครับคือถ้าเรายิ่งตีเร็วมันก็ยิ่งออกเร็วแค่นั้นเองก็หลักๆตัวบิชอปก็คง จะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ผงไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากแต่ว่ามันเด่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมซึ่งก็เป็นคัดท,ที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับผู้หญิงชอบเล่นกันนะครับแล้วก็มีผู้ชายที่ชอบแอบเป็นผู้หญิงมาเล่นกันเหมือนกันนะครับก็อภพิชฌพาภพารวมก็โดยประมาณนี้นะครับก็ไปอีกคัดเลยของสายภาะเหมือนกันก็คือชูล่านะครับผมชูล่ามาจากผมไม่แน่ใจว่าเรียกคัดเขาเรียกว่าซูล่าหรือชูล่าแต่ผมติดเรียกว่าชูล่านะครับผมอ่า ชูล่าก็คือมาจากแชมเปียนอืมมาจากแชมเปียนก็คือที่คนจำได้ก็คืออใช้ต่อยกิโยตินฟิตนั่นแหละครับกิโยตินฟิตก็คือที่ทุกคนจำได้ครับสมัยก่อนแชมเปียนที่แบบไล่บอลหาลูกแล้วก็ต่อยบอสแรงๆเป็นล้านอะไรอย่างนี้เป็นแสนเป็นล้านพอมาเป็นชูล่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบาง้างต้องบอกว่าพอมาเป็นชูล่าเนี่ยครับจากตอนเราเป็นแชมเปียนเรา ถ้าแชมเปี้ยนที่จะเก็บเลเ้ลเองก็คือจะเล่นสายคอมโบถูกไหมครับต่อยแล้วกดคอมโบกดคอมโบเอาซึ่งมันทาดาเมจได้ทีละเป้าอ่าถ้าให้พูด,ดง่ายงถ้าให้พูดแบบทุกคนจําได้เลยคือมันทําคานนี้คือทําดาเมจได้ทีละเป้าทําให้เก็บเลเ้ลยากมากแต่พอเป็นชูล่าครับเขาเพิ่มสกิลหมู่เข้ามาอ่าสกิลหมู่เนี่ยของชูล่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เด่นมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเอฟเฟกตีฟก็คือ เหมือนมีประสิทธิภาพเท่าพวกรอยกาศแล้วพวกลูนไน์หรือว่าคัสอื่นๆที่เป็นสายโจมตีธรรมชาติเลยแต่ว่าการที่เขาเพิ่มพวกมันสามารถทําให้ชูล่าเองเนี่ยสามารถเก็บเล็้วได้ครับผมอย่างเช่นสกิลเออร์เ h a เก r หรือสกิลแลมเพกแบสนะครับผมไอสกิลพวกนี้ครับมันทําให้ชูล่าเนี่ยสามารถเหมือนเราว่าเขาเรียกว่าไงดีมีทางเลือกในการเก็บเล็วมากขึ้นอืมมีแบบว่า ไม่ได้ลำบากยากเข็นแบบแต่ก่อนขนาดนั้นนะครับก็คือแม้ว่าสกิลพวกนี้จะมีดีเลย์มีคูดาวแต่ก็คือเป็นสกิลหมู่ที่สามารถใช้ได้แล้วก็กว้างด้วยนะครับดามเมจก็ไม่ได้ขี้เหล่ด้วยดามเมจก็แรงพอสมควรจุดเด่นที่เสริมจากเดิมนะครับผมคือถ้าถ้าพูดถึงว่าสกิลเก็บเร็วแล้วนะครับจุดเด่นที่เสริมจากเดิมก็คือชูล่าก็ยังเป็นสกิลที่ผมรู้สึกว่าเป็นสกิเป็นคาที่ ทำดาเมจต่อเป้าเดียวได้สูงเขาก็เพิ่มสกิลพวกนี้เข้ามาเป็นพวกเก t e ออฟเฮลนะครับผมเกรดออฟเฮลเนี่ยคือเป็นสกิลที่เขาเรียกว่าไงดีอ่าเป็นเมตาของชูล่าเลยก็ว่าได้ใน PVP นะครับผมเป็นสกิลที่แบบดาเมจแรงมากแต่ว่าทำดาเมจเจาะจงเฉพาะเป้าอะไรประมาณนี้นะครับก็หลักๆคือผมมองว่าชูล่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถึงกับมีสายอะไรที่แบบ ผิดแปลกไปจากเดิมมากแต่ว่าเหมือนเพิ่มทางเลือกเข้ามาเฉยๆเพิ่มความหลากหลายเข้ามาเฉยๆให้มันทําอะไรได้มากขึ้นนะครับไม่ใช่ทําแต่แบบเดิมหรือแบบเดิมที่ว่าก็คือชาร์จบอลแล้วต่อยชาร์จบอลแล้วต่อยแค่นั้นไม่ใช่แล้วนะครับคือพอเรามาเป็นชูล่าเราสามารถทําอะไรได้มากขึ้นอ่าแล้วก็ชูล่าไม่ได้มีแค่สกิลโจมตีด้วยสกิลซัพพอร์ตใส่ซัพพอร์ตก็มีนะครับผมถ้าใครอยากจะเล่นเป็น เขาเรียกว่าไงเป็นทางเลือกเป็นอะไรแบบที่แบบว่าอัพไว้เป็นทางผ่านเอาไว้บัฟเพื่อนก็มีสกิลที่แบบว่าใช้งานได้ดีเหมือนกันครับมันจะเป็นพวกสกิลเขาเรียกว่านะจี G ้จุดเออเพรสเซอร์พอยต์เออ Point. เพเซอร์พอยต์อะไรเนี่ยนะครับผมจำไม่ได้เพราะตอนผมเล่นผมไม่ค่อยได้เล่นสายนี้นะครับก็เป็นสกิลแบบบัฟมีประมาณ4ี่หรือ5้าสกิลเลยครับซึ่งถือว่าเยอะนะแล้วก็สกิลแต่และสกิลเนี่ยเป็นบัฟ ที่ค่อนข้างเด่นนะคือไม่มีคัสไหนมีเหมือนสกิลแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็หลกัลกๆภาพรวมชูล,ล่าอย่างที่บอกไปครับก็ยังเน้นการโจมตีไฮดามเมจเหมือนเดิมในมุมมองผมนะไฮดามเมจที่แบบว่า,าจุดเด่นคือสกิลมันหลบหลีกยากนะเหมือนกิโยตินฟิตครับมันหลบไม่ได้นะครับดีเฟนต์ก็ไม่ช่วยสกิลของชูล,ล่าก็ยังเกตเกตออฟเฮลก็ยังเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับคือ พวกดีเฟนต์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ช่วยอะไรก็คาร์ดก็ยังคงจุดเด่นไว้เหมือนเดิมแต่เพิ่มทางเลือกมากขึ้นนะครับผมก็สำหรับทางเลือกคาร์ดอะคไลท์ก็คงประมาณนี้ผมจะข้ามไปคาร์ดต่อไปเลยแล้วกันนะครับคาร์ดต่อไปก็คือสายเมดสายเมดก็คือจะเป็นวอลลอกับซอร์เซเอร์นะครับซึ่งผมจะพูดถึงวอลลอก่อนนะครับวอลลก็คือเป็นคาร์ดที่มาจาก หายวิสาดหรือวิสาดนั่นแหละครับอืก็คือทุกคนได้จำได้อยู่แล้ววิสาดก็จะสกิลพวกสตอมกัสพวกหลอดเป็นสกิลหมูเป็นเวทถูกไหมครับพอมันเป็นวอลล็อกมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างพอเป็นวอลล็อกนะครับอ่าต้องบอกว่าวอลล็อกเนี่ยคล้ายๆหมายถึงว่าแนวทางนะครับในการในการที่เปลี่ยนค์สมาเป็นคารสา3จะเป็นคล้ายๆพวกบชชอปพวกไ,พวกไนพวกลูนไนทเลยครับคือ มีจุดเด่นอยู่แล้วแล้วก็เสริมจุดเด่นเดิมเข้าไปนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนไปอะไรมากมายนะครับผมซึ่งมันมีคัทที่เปลี่ยนเดี๋ยวผมจะพูดถึงทีหลังนะครับผมเดี๋ยวไปถึงคัทนั้นจะพูดเองซึ่งมีคัทที่แบบเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือก็มีเหมือนกันอ่าวอลล็อกนะครับก็เพิ่มจุดเด่นที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์อันเดิมอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มเขาเรียกว่าไงเดียรเพิ่มขั้นให้มันสูงขึ้นนะครับผมอย่างเช่น ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายคือสมัยเราเป็นวิสัต์เรามีสกิลใหญ่ก็คือหลอดอัลเอร์มิเลียนสตอมกัรดหรือเมเทโอสตอมถูกไหมครับก็จะมีแค่สามสกิลนี้หลักๆนะที่แบบว่าทุกคนจําได้แล้วก็เป็นสกิลเก็บเล้วหลักๆนะครับผมแต่ว่าเป็นวอลล็อกนะครับมันจะมีแม้แต่เขาเรียกว่าไงต่อทา่ทาท่านึงครับมันจะมีสกิลใหญ่เพิ่มขึ้นมาหลายสกิลนะครับอย่างเช่นของทตุไฟก็จะมีคิมสันล็อกนะครับมี โคเมตแต่จริงโคเมตโคเมตก็นับเป็นธาตุไฟนะเป็นสกิลธาตุไฟนะครับมีคิมซันล็อกมีโคเมตสายเวทธาตุน้ำก็จะมีแจ็คฟอร์ดฟอร์สมิสตี้ก็คือมันไม่ได้อยู่แค่สตอมการ์ดอย่างเดียวแล้วนะครับมันมีแจ็คฟอร์ดฟอร์สมิสตี้เพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็ธาตุด,ดินถ้าเราจำได้ว่าสมัยธาตุดินก็จะเป็นเฮเวนไดท์ถูกไหมครับแต่ตอนนี้มันมีสกิลเอิร์ธสเตนเข้ามาเอิร์ธสเตนเป็นสกิลที่ ใหญ่วงใหญ่เขานงมาคือทุกสกิลที่ผมกล่าวมาของวอลล็อกนะครับอ่ามันจะเป็นสกิลที่แบบวงใหญ่ขึ้นมากนะครับเหมือนว่าตัววอลล็อกเองเนี่ยมีสกิลใหญ่เป็นทางเลือกเข้ามาอีกเยอะขึ้นไม่ได้มีแค่3ามสกิลไม่ได้มีแค่หลอดไม่ได้มีซอมกับไม่ได้มีเมเดโอแค่นั้นแล้วมีสกิลให้ใช้อีกมากมายนะครับผมในต่อหนึ่งหนึ่งธาตุนะครับผมแต่ที่ผมจะขอพูดถึง เด่นๆที่เป็นสกิลเอนเกมเลยก็คือเทต้าวอลเทคอันนี้เป็นสกิลที่ส่วนตัวผมมองว่าเป็นจุดเด่นมากของวอลล็อกเทต้าว o ลเทคเนะครับเป็นสกิลยิงเป้าเดียวณนะตอนนี้นะครับแต่ถ้านับแพทเกาหลียิงเป็นหมู่แล้วือเป็นสกิลที่รวมทุกธาตุเราเลือกที่จะยิงธาตุไหนก็ได้นะครับเพราะว่าวอลล็อกเนี่ยครับจะมีสกิลซัมมอนลูกบอลขึ้นมาเป็นลูกบอลธาตุสี่ธาตุนะแล้ว,แ,ลวแต่เราจะซัมมอนธาตุอะไรขึ้นมา สมมุติถ้าเราซัมบอนบอลเป็นธาตุไฟทั้งหมดเลยมันซัมบอนได้5ลูกถ้าผมจำไม่ผิดแล้วเรายิงเทต้าวูเท็กมันก็จะเป็นธาตุไฟทุกฮิตถ้าผมจำไม่ผิด4หรือ5ฮิตน่าจะ4อืมแต่ถ้าเราซัมมอนธาตุบอลสี่ลูกออกมาเป็นธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมลวเวลาเรายิงเทต้าวูเท็กเนี่ยครับอ่าฮิตของทั้ง4ธาตุนี้ก็จะเป็นไฟ น้ำดินลมคือแยกคิดกันไปเลยฮิตแต่ละท่าทำให้มันแก้ทางยากนะครับผมมันทําให้เวลาใน Pv p ีพีเนี่ยบางคนก็าใช้เทคนิคนี้เลยก็คือยิงเรียกบอลออกมาทุกท่าแล้วก็ยิงเทต้าวูเทคไปเลยคือต่อให้คุณใส่เกาะท่าไหนคุณก็ต้องโดนดามเมจเข้าสักทา่าประมาณนั้นซึ่งผมมองว่าเป็นสกิลที่เด่นมากแล้วมันไม่ได้ใช้ยิงแค่คนได้เพราะว่าเทต้าวูเทคเป็นสกิลที่แรงมากคือสามารถเอาไปยิงบอสมีพีได้เลยคนระับเป็นสามารถยิงขึ้นเป็น หลักแสนหลักล้านได้เลยครับถ้าใส่ของถูกแล้วก็ถ้าใส่ไอเทมเซตที่ซัพพอร์ตให้เวทแรงอะไรประมาณนี้ครับอ่าอีกจุดเด่นหนึ่งที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้ของวอลล็อกเลยนะครับก็คือสายเวทธาตุวิญญาณอืมผมมองว่าสายเนี้ยเป็นสาย PVP เลยเป็นสาย PVP โดยเฉพาะเลยเพราะว่าเป็นเวทที่แบบสามารถ Disable บศัตรูได้ล็อกศัตรูได้แล้วก็ยิงด้วยเวทธาตุวิญญาณที่รุนแรงรถ้าศัตรูที่โดนล็อก ด้วยสกิลไวอินพิซันเนี้ยจะโดนสกิลโซเอ็กเพนชั่นแรงอืเป็นของสาย p v p ซึ่งค่อนข้างที่จะแก้ทางยากนะครับผมเพราะไวอินพิซ s ันเนี้ยยิงไปล็อกส่วนมากก็ติดเลยถ้าไม่มีเพราะว่ามันเหมือนว่าเป็นสกิลที่แบบว่าคล้ายฟอร์สอะครับอแต่ว่ามันไม่มีการ์ดอะไรมาป้องกันอย่างอย่างสมัยเราเป็นวิสารเรายิงฟอร์สใส่คนไปนะครับเขาใส่มาน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะกันได้ถูกไหมครับ แต่ไว้อพิซซันเนี่ยครับมันไม่มีการ์ดอะไรมากันเพราะเวสกิวที่บอกว่ามันล็อกไปเลยนะครับผมพอมันล็อกปุ๊บมันจับเป้าแล้วพอเป้าโดนล็อกด้วยว่าไอพิซซันเนี่ยมันก็จะโดนสกิลโซเอฟเฟชั่นแรงนะครับผมแต่ว่ามันมีสกิลหนึ่งที่เป็นทางผ่านนี้ถ้าคุณไม่ได้เล่น p v p คือสกิลเดนไลฟ์เดนไลฟ์เนี่ยเป็นสกิลผมมองเป็นสกิลของสายเก็บเวทมากกว่านะครับผมสกิลเดนไลฟ์นั่นคือสกิลที่ยิงเวทธรรมดาเลยแล้วก็ดูดเลือดศัตรูมา จากดาเมจยิงจากดาเมจที่ทำได้มาเป็นเลือดตัวเองมองง่ายก็คือวอลล็อกสามารถหิวตัวเองได้ครับถ้ามีเป้าหมายให้ยิงซึ่งเดนไลท์ถ้าอัพเต็มสามารถดูดเลือดได้หลายพันถึงขั้นหมื่นเลยนะครับหมายความว่าวอลล็อกเป็นคาที่ไม่ต้องเหมือนว่ามองในมุมนี้ก็คือไม่ต้องถ้าเราเล่นคนเดียวครับไม่ต้องมีพระมาเดินตามแล้วถ้าเราอัพเดตไลท์เต็มคือเราสามารถเก็บเลเร้อยยิงเดนไลท์มาเติมเลือดเราได้เรื่อยๆนะครับผม ซึ่งถือว่าเป็นคา่าที่ผมมองว่าเล่นสนุกมากนะคาราหนึ่งส่วนตัวผมชอบมากกว่าหรอกก็จะข้ามไปคา่าต่อไปเลยนะครับเป็นคา่าที่มาจากสายเวทเหมือนกันจากสายเมทเหมือนกันแต่เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือจากสายเสกหรือสกอร่าครับมาเป็นซอร์เซอร์นะครับผมก็อันนี้เป็นผมผมมองว่าเป็นคาราหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงแนวทางค่อนข้างเยอะนะครับผม เปลี่ยนเยอะอยังไงอ่าเรามาพูดกันคือถ้าคนจำได้สมัยเป็นเซกหรือเป็นสกอล่าครับสกิลเวทเนี่ยจะเน้นสกิลโบก็คือเป็นสกิลที่ยิงเดียวยิงเดียวแปลว่าเก็บเลเวเนี่ยก็คือจะเห็นเซกนันเดินไล่โบ ดับเบิลอ่าถ้าเป็นสกอร่าก็คือจะเป็นดับเบิลโบไล่ทีเดียวลงสองโบแต่ว่ามันไม่มีสกิลหมู่ถูกไหมครับมันต้องยิงทีละตัวทีละตัว,ตวพอเป็นซอร์เซอร์ครับเขาเพิ่มสกิลหมู่เข้ามาบานเบิกเลยครับและเป็นสกิลหมู่ที่แบบว่ามีหลายธาตุให้เลือกใช้นะครับอย่างไซคิกเวฟไซคิกเวฟเนี่ยผมมองว่าเป็นสกิลที่เด่นมากของซอร์เซอร์เพราะว่าเป็นเวทไหลธาตุนะครับผมหมายความว่ามันไม่โดนบั่นทอนด้วยดาเมจอ่ามันไม่โดนบั่นทอนดาเมจด้วยธาตุ จากธาตุอื่นนอกจากธาตุวิญญาณนะครับธาตุวิญญาณมันจะลดลายธาตุอยู่แล้วแต่ีเราพูดถึงเหมือนกับว่าไซคิวเวฟเนี่ยเอาไปยิงมอนธาตุอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ธาตุโกดมันก็แรงเท่ากันตลอดอืมมันหมายความว่ามันทาให้อัพสกิลเดียวน่ยสามารถไปได้รอบโลกนะครับไซคิกเวฟคือซอร์สเลอร์เนี่ยผมมั่นใจว่าอัพไซคิกเวฟกันแทบทุกคนนะครับผมสายเก็บเลเวลแล้วก็สายเก็บเลเวลที่เพิ่มมาอีกสายคือสายสเปลฟิต สเปรฟิตเนี่ยเป็นสายของสายอจินะครับผมแต่ก่อนจะจำได้ว่ามีพวกเสกสายอจิเล่นเป็นสายอินดี้พูดงานได้เขาจะเพิ่มสกิลทางเลือกไหมสกิลหนึ่งสำหรับสายนี้ก็คือสเปลฟิตสเปลฟิตเนี่ยคือเอาเวทที่เราจะยิงนะครับมาเป็นดาเมจฟิสิกอลแทนซึ่งดาเมจทั้งสูงเช่นกันถ้าเราเล่นสายアิตีไวสายนี้ก็น่า,นานเล่นนะครับมาดูพวก มาพูดถึงต่อพวกสกิลหมู่ที่เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับซอร์เซอร์ก็คือผมมองว่าซอร์เซอร์เนี่ยเพิ่มความสามารถเหมือนว่าเพิ่มความสามารถของวิสาร์นะครับไม่ถึงกับวอลล็อกนะเพิ่มความสามารถของวิสาร์ครับมาบนขาตัวเองเพราะมีสกิลหมู่ธาตุเวทธาตุลมอย่างเช่นแววทายสเปียร์ก็เป็นเวทธาตุลมที่แบบว่าเป็นสกิลหมู่ยิงเป็นวงอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าของวอลล็อก แต่คือมันก็คือเป็นสกิลหมู่ที่มีธาตุใช้เก็บเลเวลได้หรือว่ามีสกิลแบบเอิร์ธเกฟเอิร์ธเกฟก็เป็นเวทธาตุดินที่ยิงเป็นหมู่เหมือนกันครับถ้าพูดถึงตอนนี้ทุกคนก็เห็นเริ่มเห็นมองเห็นแล้วว่าอ๋อโซเซเลอร์เนี่ยคือมันเก็บเลเวลง่ายขึ้นนะครับมันไม่ได้แบบมายิงตัวเดียวเแต่ก่อนมันสามารถยิงเป็นหมู่ได้แต่ว่าจุดเด่นที่เมืมาของโซเซเลอร์นะครับก็คือสายต้องบอกว่าไงดีเป็นสาย เป็นสายสปิริตผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าสายอะไรจริงๆแล้วอันนี้คือคือเป็นจุดที่เด่นขึ้นมาที่แบบแตกต่างจากเดิมแบบคนข้างเห็นเห็นเลยคือสายสปิริตสายสปิริตนี่คือจะเป็นสายที่แบบเหมือนเรียกเขาเรียกว่าถ้าเป็นพูดถึงสายไบโอเคมีก็ Bio คือเรามีเรียกลูกได้ครับจันทร์โซโซเลอร์ก็สามารถเรียกลูกได้และลูกก็จะเป็นลูกแต่ละาธาตุนะครับผมเขาเรียก ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเพราะผมไม่ได้เล่นสายนี้แต่ผมจําผมจําเอาเองว่าเรียกว่าสปิริตคือมันจะมีธาตุน้าธาตุลมอะไรอย่างนี้ซึ่งเวลาเราเรียกสปิริตออกมาเนี่ยครับมันเหมือนเป็นโปเกมอนข้างตัวเราอะเออมันจะคอยซัพพอร์ตเรามันจะทําให้เหมือนว่าถ้าเราเรียกสปิริตธาตุน้าเราจะยิงเวทธาตุน้าแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ครับมันจะมีรายละเอียดยิบย่อยออกไปซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปพูดถึงให้ในเจาะจงสินค้าโซเซเลอร์ โดยเฉพาะนะครับผมแต่เอาตอนนี้ผมขอพูดถึงภาพรวมล่ะก่อนก็คือสรุปนะครับภาพรวมซอรเซอร์เป็นคาที่เก็บเลเวลง่ายขึ้นมากสามารถมีเขาเรียกว่ามีหน้าที่ในปาร์ตี้ได้แล้วไม่ใช่แค่เดินซับแล้วก็เจอมอนเป็นหมูแล้วทําอะไรไม่ได้ไม่ใช่นะครับซอรเซอร์ er สามารถจัดการมอนเป็นหมูได้เพราะเขามีเวทหมูเพิ่มเข้ามาในคัสามนะครับผมมาต่อที่คาต่อไปนะครับคาต่อไปที่ผมจะพูดถึงคือ สายนักธนูนะครับผมสายยอดนิยมเลยนะครับสําหรับคนเก็บเลเวลหาของนะครับผมสายนักธนูเนี่ยครับจะพูดถึงสไนเปอร์ก่อนล้วกันเน,นาะสไนเปอร์คือมาจากฮันเตอร์นะครับผมคาสามคาสามของฮันเตอร์และสไนเปอร์ก็คือคาสที่ชื่อว่าแรงเจอร์นะครับผมแรงเจอร์เป็นคาสที่ผมมองว่าจุดเด่นยังเหมือนเดิมนะคือ,อยังเน้นดาเมจ สูงระยะไกลน,นะครับผมันเป็นคาร์ทีท่เมนตรงนี้แล้วมันมันไม่มีทางที่เขาจะถอดด้านนี้ออกไปจากคาร์ทนี้นะครับผมแต่ว่าจุดเด่นที่เพิ่มเข้ามานะครับผมของคาร์ทเลนเจอร์จากฮันเตอร์หรือว่าสไนเปอร์ก็คือเขามีสกิลหมูนะครับผมถ้าถ้าเราจำได้นะครับตอนกลับไปเป็นสไนเปอร์หรือฮันเตอร์สกิลที่เด่นก็คือสกิลดับเบิลนั่นแหละครับดับเบิลสแตฟ คือเป็นสกิลเป้าเดียวยิงทดีละเป้าถ้าอยากทำดาเมจเป็นหมู่ก็มีแค่พวกแทบ็บซึ่งใช้ค่อนข้างยากนะครับผมก็ทีนี้เขามีสกิลหมู่เข้ามาให้แล้วก็คือ arrow storm นะครับผมเป็นสกิลโอ้โหเป็นสกิลที่ไม่มีเรนเจอร์คนไหนไม่อัพนะครับที่ผมเห็นมาคืออัพ arrow storm ทุกคนเพราะมันยิงเป็นหมู่แล้วก็ระยะค่อนข้างกว้างนะครับกว้างผมจำไม่ได้ว่ามาระยะเท่าไหร่แต่ว่าถือว่ากว้างพอสมควรนะครับ ไม่ได้อาจจะไม่ได้กว้างมากเท่าพวกสกิลหมู่ของสายไนท์ Knight, หรือว่าพวกรอยอากาศแต่คือว่ากว้างสําหรับธนูนะครับผมแล้วก็แรงมากๆแอลโลสตอร์ Storm เป็นสกิลที่แรงมากๆคือไม่อัพไม่ได้คนที่เปลี่ยนจากาสไนเปอร์มาเป็นเลนเจอร์เขาจะต้องอัพสกิลนี้กันก่อนเลยหลักๆเพราะทาให้เก็บเลเวลง่ายมากนะครับผมก็ที่จุดเด่นของสายนี้นอกจากว่า,าเขาเรียกว่าไง ทำดาเมจสูงแล้วก็จะมีอีกเรื่องคือเรื่องของสาย ASPD นะครับผมสาย ASPD ก็คือสายตีไวนะครับผมสายนี้ก็ก็ได้รับซัพพอร์ตเข้ามาแถมสกิลค่อนข้างดีด้วยนะครับยิงแรงมากๆคือจะเป็นสกิลเฟียบีส์นะครับเฟียบีสก็คือทำให้พวกแรนเจอร์สายธนูยิงไวนะครับยิงและดาเมจแบบพุ่งขึ้นสูงมากเพราะว่าเฟ r ยบีส t เวลายิงไปมันเหมือนจะมันดับเบิล ให้อัตโนมัตินะครับแต่มันไม่ได้แค่ดับเบิลนะครับรู้สึกมันจะเบิลถึงห้าฮิตมั้งสูงสุดถ้าผมจำไม่ผิดอืมันจะเบิลแบบเบิลแบบเป็นออโต้ครับเราคลิกยิงไปโดยโปกตนะิมันจะเบิลดาเมจขึ้นให้เองเลยนะครับถ้าเรายิ่งยิงไวดาเมจก็ยิ่งสูงอืมก็เหลอือสงสัยสองจุดเด่นนี้ที่อผมพูดไปก็คงคิดว่าไม่ต้องพูดอะไรละเอียดมากนะเพราะว่าแบบ มันเป็นอะไรที่เป็นจุดเด่นของคันนี้แล้วมาพูดอะไรที่เป็นทางเลือกเพิ่มดีกว่านะครับผมทางเลือกเพิ่มอีกสายหนึ่งของเลนเจอร์ก็คือสายหมาครับผมหมาเนี่ยจะพูดว่าเป็นทางเลือกใหม่ก็ไม่เชิงเพราะมันก็เหมือนนกนะครับผมแต่ว่าหมาเนี่ยคือ,อาดามเดมจมันสูงกว่านกมากนะครับผมและในอนาคตน,คะ anger, นะครับเลนเจอร์ณตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าแพทไหน อ่าคือตอนแรกมาเนี่ยมันเลือกเช่าได้แค่อย่างเดียวก็คือพอเป็นเลนเจอร์แล้วเราเช,ช่าได้แต่หมาเช่านกไม่ได้แต่ว่าในอนาคตเขาจะมีปรับนะครับเป็นเช่าได้ทั้ง2องอย่างพร้อมกันนะผมซึ่งผมว่าสายนี้ก็คือเป็นหนึ่งในสายที่อยู่ในเขาเรียกว่าไงอยู่ในสาย ASPD อยู่ดีครับอยู่ในสายยิงเร็วแต่บางคนเขาก็ไม่ได้อัพสายนี้ถูกไหมครับแต่แต่ถ้าคนที่เล่นสายสาัตว์เข้ามาก็จะมีหมาขึ้นมาซึ่งหมากัดแรงมากนะผมแล้วก็หมา ตัวหมาเองเนี่ยจะมีสกิลของมันโดยเฉพาะเฉพาะทางที่แบบเน้นกัดแรงๆเป้าเดียวหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็มีแบบสกิลที่แบบหาเป้าหมายบดตินอยู่อะไรอย่างนี้นะอ่าก็หลักๆก,ก็คือถ้าอธิบายให้เห็นแบบเข้าใจง่ายคือมันมีหมาเพิ่มเข้ามาซึ่งหมามันกัดแรงกว่านกก็จะทําให้ดามจใส่ sp d ที่แบบไม่ได้เน้นสกิลไม่ได้เน้นกดสกิลคือเน้นแบบยิงเป้าเดียวอย่างเดียวเลยยิงกดยิงไปเรื่อยๆครับ ทำดาเมจได้สูงมากๆนะครับผมซึ่งธาตที่ทุกคนเข้าใจคือสายอาจิลักนั่นเองก็คือสายนี้นั่นแหละครับส่วนอีกสายที่แบบต่อยอดมาแล้วค่อนข้างมีประสิทธิภาพกว่าเดิมมากๆก็คือสายแท a บสายแทบก็คือหรือว่าสายกับดักนั่นเองนะครับสายกับดักก็คือคือสกิลเนี่ยผมไม่ได้มองว่ามีเยอะนะครับแต่ว่าเป็นสกิลที่เจาะจงมาถูกทางกอบอมคัสเตอร์บอมบ์คัสเตอร์เนี่ย มันก็ง่ายๆเลยครับเป็นสกิลวังแท็บแล้วก็ทำดาเมจแค่นั้นเองแต่แค่ว่าดาเมจเนี่ยมันมันสูงแล้วก็ตัวแทบเนี่ยมันใช้ง่ายใช้ง่ายกว่าสมัยก่อนนะครับผมคือสมัยก่อนมันจะมีอะไรเครมออแท็บแล้วก็แบสไมซึ่งหลายๆคนเนาะมองว่าใช้ยากเรื่องมันมีลิมิตเรื่องอเวลาบ้างหรือว่า,าเขาเรียกว่าดาเมจ ถ้าจะไม่ผิดเคมาแทบจะเป็นธาตุไฟมันก็ทําให้เก็บเลเวลบางที่ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าบอมคัสเตอร์เนี่ยครับเป็นเหมือนว่าเป็นแทบที่ไม่มีธาตุนะครับก็คือเป็นธาตุที่แบบคือโดนปกติเหมือนกันหมดเลยนะครับผมแต่ว่ามันจะมีแทบที่เพิ่มเข้ามาที่แบบเป็นสายแปลกๆให้เลือกอัพนะครับก็คือแทบที่สามารถเปลี่ยนธาตุมอนที่มาเหยียบแทบนี้ได้อืมมันก็จะเป็น สี่ธาตุนะครับดินน้ำลมไฟซึ่งเราสามารถวางแท็บมันเหมือนกับว่าเป็นเล่นสายเทคนิคครับสมมุติเราใส่ของจีมอนธาตุน้ําแรงแต่เราไปสู้กับมอนธาตุดินหรือว่าเราสามารถวางแทบนี้ไว้ก่อนได้คือเราลากมอนมาแล้วก็ใช้แทบนี้เปลี่ยนมอนให้เป็นธาตุน้าอ่าทําให้โดนเซตของที่เราใส่เงี้ยครับแรงขึ้นก็เป็นเทคนิคที่แบบเหมือนว่าเพิ่มเข้ามาเพิ่มแปลกแปเข้ามาให้แบบคนเล่น เขาเรียกว่าไงหลากหลายมากขึ้นนะทำให้แบบเก็บเล็วได้หลากรูปแบบมากขึ้นซึ่งผมมองว่าเรนเจอร์เนี่ยเป็นคารที่เก็บเลีวดีค่อนข้างมากนะครับอันดับต้นๆเลยคือถ้าแนะนานะถ้าแนะนําจริงๆนะคนส่วนมากเล่นเล่นคารแรกจะเล่นสายนี้ไอเล่นตัวละครแรกนะครับตัวละครแรกที่เลือกเล่นคาดนี้จะชีวิตค่อนข้างจะสบายนะครับผมแล้วก็กลับกันจะไปถึงอีกจะพูดถึงนักขานูอีกสายเลยซึ่ง ผมมองว่าตรงข้ามกับเลนเจอร์โดยสิ้นเชิงเลยคือ,อาสายนักเต้นนักดนตรีนะครับผมหรือคาสสามที่เขาชื่อว่าเมสโตกับแวนเดเลอร์นะครับผมแต่ผมจะขอพูดว่าเป็นสายนักดนตรีแล้วกันนะเพราะว่าจะให้จะได้พูดสั้นๆนะครับเพราะว่ามันแยกค์สเป็นเพศเอาก็นักดนตรีถ้าเราจะจำได้เลยครับสายนี้เป็นคาสที่เก็บเลเวลวเอง ยากมากๆนะครับผมเพราะว่าไม่มีสกิลเก็บเลเวลอะไรเพิ่มพึ่นมามากมายเลยสกิลที่เพิ่มเข้ามาตอนเป็นไฮค์สก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากในการเก็บเลเวลนะครับผมแต่พอมาเป็นคัสสามแล้วนะครับทั้งวันเดเลอร์ทั้งเบสโตเขาเพิ่มสกิลเพิ่มสกิลเก็บเลเวลเข้ามาหลายสกิลเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เพิ่มแค่แบบไม่ได้เพิ่มแค่ไม่กี่สกิลนะครับคือ เขาจะมีสกิลธนูเพิ่มามาสกิลหนึ่งก็คือ s e l v e r Storm อันนี้ก็คือมันจะไม่ได้แรงเท่า Arrow Storm ของ Ranger นะครับแต่ว่ามันก็แรงพอตัวเรียกใช้เก็บเร็วได้แล้วว่าที่สําคัญคือมันเป็นสกิลหมู่นะครับเป็นธนูสกิลหมู่ทาให้2ออาชีพนี้สามารถเก็บเร็วได้แบบสบายมากขึ้นนะครับไม่ได้ต้องมานั่งยิงเดีละตัวเีละตัวหรือว่านั่งดุดเพื่อนอีกต่อไปแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่สายธนูที่เพิ่มมา,ม,ามันจะมีสายดนตีเข้ามาด้วยเ จะเป็นสาย r e เวอร์เบเ i ชัก็คือเป็นสายแบบเขาจะถ้ามองให้เห็นภาพคือเรียกตัวโน้ตออกมาโจมตีอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าอ่าถ้าอิงจากแพทเกาหลีล่าสุดนะครับก็คือเขามีการบัฟสกิลนี้แล้วทำให้สามารถใช้เก็บเลเวลได้เลยครับแถมเป็นสกิลแบบเหมือนว่าเป็นสกิลเชิงเวทด้วยครับก็คือถ้าพูดแบบนี้ก็คือจะเห็นภาพไปแล้วว่า,าตัวนักดนตรีเนี่ยพอเป็นคัสสาม มีสกิลหมู่ให้เลือกมีสกิลเก็บเลเวกให้เลือกคือเป็นธนูเป็นฟิสิกอลเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นรีเวอร์เบชันใส่พวกดนตรีใส่ตัวโน้ตดนตรีดาเมจก็จะเป็นดาเมจในเชิงเวทครัผมก็เลือกได้แล้วแต่ถนัดว่าเรามีของแบบไหนส่วนไอสายที่ต่อยอดจากเดิมก็คือสายเต้นสายดนตรีซัพพอร์ตเนี่ยแหละครับก็เขามีสกิลที่แบบว่า พพอร์ตขึ้นมาเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็เป็นสกิลจุดเด่นที่ต่างเลยจากตอนเป็นสกิลคลาสสองเนี่ยคือสกิลพพอร์ตหลายสกิลเนี่ยครับมันทํางานคล้ายๆกับสกิลพพอร์ตของอาร์บิชช OP มันทํางานคล้ายกันยังไงคือความหมายของผมก็คือมันกดทีเดียวแล้วมันอยู่เลยเราไม่จําเป็นจะต้องมาอ่ายืนเต้นบากิอยู่ตลอดแล้วไม่ทําอะไรเลยนอกจากยืนเต้นบากิอย่างเดียวเพราะว่า ถ้าเป็นสกิลเต้นของฮาสสองคือเราต้องเต้นเต้นตลอดเพื่อในปาร์ตี้ถึงจะได้บัฟถูกครับแต่ว่ากับการสกิลบัฟของฮัสสามหลายสกิลนะครับของอาชีพเต้นเนี่ยครับคือกดทีเดียวแล้วจะอยู่ไปเลยเป็นระยะเวลา่ากี่นาทีสามนาทีห้านาทีผมจำไม่ได้ไม่แน่ใจก็คือมันจะอยู่ไปเลยครับผมเราไม่ต้องมายืนเฉยๆไม่ก่อประโยชน์อะไรนอกจากเต้นหนึ่งเดียวคือเรากดบัฟทีเดียวแล้วเราจะทําอย่างอื่น อะไรเราก็สามารถทําได้อิสระเลยซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันทําให้คันนี้อ่าเขาเรียกไงเหมือนแล้วว่าอ่ามันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอืมมันมีความยืดหยุ่นในการทํานู่นทำนี่เช่นเรากดบัฟไปแล้วเราจะช่วยเพื่อนในในทางอื่นหรือว่าเรากดบัฟไปแล้วเราจะทำดาเมจก็ได้ครับไม่ใช่ว่ามายืนเต้นบัฟอย่างเดียว ซึ่งไอสกิลบัฟแต่ละสายว่ามันเป็นอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดแยกอกทีแล้วกันเนะตอนเจาะจงคัดต,ตอนแบบว่าแยกตอนไปเลยโดยเฉพาะว่าคาดนี้เป็นยังไงนะครับมาต่อที่ค์ดสายต่อไปเลยนะครับสายต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือสายพ่อค้าหรือว่าสายอ่าเมอร์แชนนั่นเองนะครับผมสายเมอร์แชนก็จะแบ่งเป็นสายแบ็กสมิธถูกไหมครับแล้วก็เป็นสายอะเคมิด ถ้าแบ็กสมิธก็คือมัตเตอร์สมิธนั่นเองตออเป็นไฮคาร์ดหรือว่าอะเคมิตก็คือไบโอเคมิตนั่นเองนะครับตออเป็นไฮคาร์ดนี่จะมาพูดถึงสายแบ็กสมิธก่อนสายแบ็กสมิธพอเป็นคาร์ดสามก็คือเป็นเมคนิกนะครับผมเมคนิกเนี่ยต่างจากเดิมยังไงเมคนิกถ้าเราจําได้ตออเป็นแบ็กสมิธก็คือแบ็กสมิธจะเป็นสายโจมตีที่แบบว่าเน้นการโจมตีประเภทแบบเสริมบัฟให้ตัวเองหรือว่าเสริมบัฟให้เพื่อนแล้วก็เน้น ตีเร็วอะไรแบบนี้แต่ก็คือจะเน้นเป้าเดียวหลักๆมีสกิลหมู่บ้างแต่ไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรมากนะครับผมส่วนตัวแล้วผมแยกเมคานิกออกเป็นสามสายนะครับผมก็คือจะมีสายสายขวานนะครับผมสายขวานแล้วก็สายหุ่นมาดเกียนะครับผมแล้วก็สายซัพพอร์ตอ่าไอตรงสายซัพพอร์ตนะครับที่ผมรู้สึกว่ามัน มันเหมือนอว่าเป็นสายที่ทำให้ตัวคาร์ดเนี่ยครับมีหน้าที่ที่แบบเพิ่มมืนใหม่เยอะมากแล้วผมต่เดี๋ยวผมจะพูดทีหลังเอามาถึงมาพูดถึงสายขวานก่อนนะครับซึ่งเป็นสายเม็นหลักของคาร์ดนี้อยู่แล้วนะครับสายขวานก็คือเขาจะเพิ่มสกิลเก็บเลเวลเข้ามานะครับผมก็คือเป็นสกิลแอคทอนโดอันนี้เป็นสกิลที่แบบว่าผมเห็นเมคานิกทุกคนใช้ในการเก็บเลเวลชัวงแรกแล้วเพราะว่าทางผ่าน มันใช้ค่อนข้างน้อยนะครับผมอัพไม่กี่ค้าอัพไม่กี่จอ็จอบจ็อบแรกๆก็ได้แอคทออกอ่าแอคทอร์เนโดเต็มแล้วนะครับผมซึ่งอ่าไอตัวแอคทอร์เนโดเนี่ยคือมันเป็นสกิลหมูนะครับผมซึ่งแต่ก่อนที่แบบว่าเหมือนว่าคาร์ดเนี่ยครับสารพ่อคารในสกิลหมูมีแต่ว่ามันข้อจากัดมันเยอะ นะ is, ครับผมดาเมจน้อยบ้างอะไรเงี้ยหรือมีข้อจํากัดด้วยนี่แต่ว่าแอคทอร์โดไม่ใช่อย่างนั้นครับแอคทอร์โดคือง่ายๆเลยคือเป็นสกิลที่แบบว่าทําดาเมจหมู่โดยไม่โดยไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรจุกจิกวุ่นวายอะไรมากนะครับผมก็ใส่ขวานจะมีอีกสายหนึ่งที่เป็นแบบสายไม่ใช่สายต้องพูดว่าเป็นสกิลอีกสกิลหนึ่งอีกสองสกิลพูดงี้ดีกว่ามีแอคบูมบัลแงกับพาวเวอร์สวิงนะครับผมซึ่งไอตัวนี้ มันเหมือนว่าถ้าเป็นสายขวาได้แบบคนเล่นสายขวาโดยเพราะจะจงเขาจะอัพพวกนี้เต็มจากสุดตัวผมมองว่าอ่าบางคนเขาก็อัพแค่แอคชั่นระดแค่นั้นเองแล้วก็ไปอัพอย่างอื่นที่เป็นที่เป็นของสายสายหุ่นหรือว่าสายซัพพอร์ตนะครับผมก็มาดูสายเอาสายหุ่นก่อนดีกว่านะสายหุ่นก็จะเป็นสายที่เขาเรียกกันว่าพายบังเกอร์หรือว่าสายพวกอาร์มแคนนอน ะครับผมสายนี้ก็คือจะเน้นการเรียกหุ่นออกมาจริงๆแล้วทั้งสายซัพพอร์ตแล้วก็สายาหุน่นสายโจมตี i, เนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกอยู่ในสายหุ่นเหมือนกันแต่มันแตกออกมาเป็นเป็นสองสายย่อยนะครับคือสกิลมันจะทางผ่านทางผ่านจากต้นทางเดียวกันนะครับผมเป็นมาดเกียร์คือต้องเรียกหุ่นเหมือนกันแต่ว่า มันจะแยกไปทางหนึ่งก็เป็นสายโจมตีไปเลยแล้วก็เป็นสายสป,ปอร์ตนะครับผมสายโจมตีก็คือจะมีสกิลพายบังเกอร์อันนี้พายบังเกอร์มันเป็นสกิลที่แบบเหมือนโจมตีเป้าเดียวนะครับผมแรงๆอะไรประมาณนั้นมันก็จะมีสกิลแปลกๆที่แบบว่าใช้เก็บเลเวลแต่อาจจะต้องมีของเฉพาะจาะจงหน่อยก็คือพวกเฟรมลอนเชอร์พวกอาร์มแคนนอนพวกไอซ์ลอนเชอร์อะไรประมาณนี้ครับซึ่ง สกิลพวกนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายเจาะลึกลงลึกในตอนอื่นเองนะครับว่าทำไมผมถึงพูดว่ามันแปลกมันยูนิคคือจะบอกว่าแปลกก็ไม่ถูกมันยูนิคมันมันใช,นใช้ต้องใช้ของเฉพาะเจาะจงแล้วมันมีอะไรที่แบบว่ายากยังไงอันนี้เดี๋ยวไปพูดกันทีหลังนะครับผมมาพูดอีกสายก็คือสายซัพพอร์ต จริงๆมันก็ไม่เชิงว่าพพอร์ตแต่ผมถนัดเรียกว่าพพอร์ตนะครับคือสายหุ่นที่อัพไปทางสเตลบอลเลียนะครับผมสเตลบอลเลียคือคือผมจะพูดพลาดรวมของสายนี้มันจะอิงสกิลหนึ่งมันก็ไม่ถูกนะครับผมแต่ผมจะขอพูดสกิลปลายทางแล้วกันนะครับคือสกิลสเตลบอลเลียอ่าสายนี้ก็คือเป็นสายที่แบบเหมือนว่าเป็นสายเปิดบาเลีย่าสกิลทายๆนะครับมันจะเป็นแบบเหมือนเปิดแอร์เรียที่แบบคอยบัฟเพื่อน หรือว่าทําให้ตัวเพื่อนในปาร์ตี้นะครับได้ประโยชน์อะไรอ่าได้ได้บัฟอะไรสักอย่างเช่นเช่นนูทัลบาเลียนะครับ,น,บรรนูทัลบาเลียก็คือจะลดดาเมจที่เข้ามาทั้งอทั้งเวททั้งกายภาพที่เข้ามาของคนที่ยืนอยู่ในยืนอยู่ในบาเลียนะครับผมซึ่งมันจะมีรายละเอียดย่อยอะไรเดี๋ยวผมจะไปอธิบายฟังในตอน ทำค่าเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ว่าให้เห็นภาพรวมคือสายนี้ก็คือเป็นสายที่แบบเหมือนพับรวมประมาณนี้เปิดบาลียเปิดนู่นนี่นั่นให้เพื่อนนะครับผมทําให้แบบลดดาเมจได้เพื่อนอะไรประมาณน,นั้นครับหรือว่าสเตลบาลียาก็ทาให้เพื่อนเหมือนว่า,าเขาเรียกว,ว่าไงเหมือนว่าปรเทคเพื่อนจากอ,าอันตรายต่างๆอะไรประมาณน,นี้พูดอย่างนี้แล้วเพราะว่าสกิลมันแบบว่ามีรายละเอียด ย่อยเยอะมากที่จะแบบจะต้องไปพูดเจาะจงแยกทีหลังแต่ให้เห็นภาพรวมก่อนก็ประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้ก็ประมาณนี้ภาพรวมคือสายโจมตีก็มีสกิลเก็บเลเวลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะไม่ได้ปประสิทธิภาพสูงเหมือนพวกเลนเจอร์พวกไนท์พวกวอลล็อกแต่ก็คือเขาก็มีสกิลที่สามารถทำให้เขาเก็บเลเวลเองได้นะครับผมแล้วก็เพิ่มพวกคุณ เข้ามาสำหรับคนชอบเล่นสายที่แบบแปลกๆหรือว่าคนที่แบบอยากเล่นอะไรซ mm ัพพอร์ตเพิ่มบ้างก็จะมีหุ่นซ mm ัพพอร์ตเข้ามาด้วยแล้วผมข้ามไปค้าต่อไปเลยแล้วกันครับค้าต่อไปที่เป็นสายทั้งเลือกแตกออกมาจากพ่อค้านะครับก็คือ g e n e ติกนะครับผม g e n e ิกเนี่ยมาจากอ่อเคมิสสายทยาํายาไว้ง่ายครับสายทายาหรือว่าอ่ะอเคมิสหรือไบโอเคมิสก็จะมาเป็น g e n นติกต่อเป็นค้าสาม ส่วนตัวแล้วเจนเนติกเนี่ยผมแยกออกเป็นแค่สองสายนะครับผมคือสายรถเข็นกับสายทํายานะครับผมซึ่งสายทํายาเนี่ยมันสกิลมันแยกย่อยเยอะมากมเดี๋ยวผมจะพูดทับหวมให้ฟังแต่ผมขอพูดถึงสายรถเข็นก่อนแล้วนะครับผมมองว่าสายรถเข็นเนี่ยเป็นสายที่ใบอ่าไม่ใช่ใบโอเจนเนติกทุกคนอัพนะครับผมเพราะว่า สกิลมันค่อนข้างดีมันค่อนข้างกระชับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับผมอย่างเช่นคาร์ดแคนนอนแคนนอนก็คือเหมือนว่าเป็นสกิลโจมตีระยะไกลที่เป็นหมู่นะครับแล้วก็ใช้ง่ายมีลูกบอลให้ใช้นะครับผมก็คือมองง่ายลูกบอลก็เหมือนลูกธนูนครับถ้าเทียบเป็นคาร์ดเลนเจอร์แต่ว่าลูกบอลเนี่ยก็จะมีท่าของมันจะมี อ่าสเปคของมันว่าลูกบอลนี้ธาตุอะไรพลังโจมตีเท่าไหร่แล้วผมทำให้เหมือนว่าตัว g e n e ิกเนี่ยสามารถเก็บเลเ้ลตัวเองได้ไม่ใช่แค่แบบแต่ก่อนที่แบบว่าเหมือนต้องใช้เอคิดบอมอย่างเดียวหรือว่าเอคิดเดโมนสเตชันแล้วแต่เซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ตั้งชื่อสกิลไว้เหมือนกันอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมเรียกว่าเอคิดเดโมนสเตชันนะครับผมเอคหรือว่าที่คนเรียกว่าปายา่นแหละครับ ก็คือแต่ก่อนเราจะจําได้ว่าคาันเนี้ยใช้แค่ปายาหลักๆเลยล่าบอสอะไรอย่างนี้แต่พอไปทําอะไรอย่างอื่นเนี้ยทาอะไรไม่ค่อยได้อืแต่พอเป็นอ่าเจเนติกเนี้ยก็จะมีสกิลคัดแคนนอนเพิ่มเข้ามาคือเป็นสกิลที่ใช้ง่ายแล้วก็เป็นสกิลหมูใช้เก็บเลเวรได้แล้วก็สกิลที่ต้องอัพอยู่แล้วทุกคนของเจเนติกทุกคนคือคาดขาดบูส์นะครับผมคาดบูส์เนี่ยเหมือนเป็นสกิลที่ทำให้ตัว จเนติกนะครับวิ่งเร็วเหมือนกินพุดดิ้งตลอดเวลาเลยนะครับผมหลายคนมองว่าสกิลนี้โกงมากพ่งผมก็มองว่ามันไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่ว่ามันทําให้เป็นคารที่แบบวิ่งเร็วโดวยไม่ต้องพึ่งอะไรเลยคร,ครับวิ่งเร็วได้สุดแถมบัฟอยู่นานด้วยใช้ง่ายไม่ได้กินเอพอะไรเยอะมากด้วย <c oughs> คูลดาวก็ไม่มีกดได้เรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าพูดถึงสายที่ละเอเียดปิยดย่อยเยอะหน่อยคือสายทํายา ปลูกยาปลูกผักต้องเรียกแบบนี้ด้วยครับเพราะมันไม่ได้แค่ทำยาแล้วคือเจ n เนติกนะครับสกิลในสายที่เยอะที่สุดที่เพิ่มมาคือสายทำยาฟาร์มาซีแล้วก็ต้องเรียกว่าไงเป็นสายฟาร์มาซีแล้วกันนะเรียกภาพรวมอย่างนี้เพราะว่าฟาร์มาซีมันจะแตกย่อยไปเป็นว่าเอ้ยเราทำยาทำระเบิดหรือว่าเราจะไปปลูกผักอะไรประมาณนี้ครับซึ่งสกิลปลูกผักเนี่ย มันก็จะมีสกิลที่แบบว่าใช้งานได้ดีจริงๆในการสู้ทั้งสู้กับคนทั้งสู้กับมอนนะครับอย่างเช่นสกิลแมงดากล่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นสกิลเหมือนว่าปลูกผักขึ้นมาเป็นแอเรียแล้วก็คอยดีบับศัตรูนะครับให้ศัตรูแบบอ่าเสียอ่า้าแมงดากล่าทำให้เสีย SP ทำให้ศัตรูเสียอินอแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มระยะเวลาไล่ให้ศัตรูอะไรประมาณเนี้ยครับ ก็เป็นสายที่แบบเหมือนเฉพาะทางมากขึ้นนะเหมือนว่าทำอะไรแปลกๆได้แล้วแก้ทางค่อนข้างยากด้วยนะครับเพราะว่าผมเคยเจอใน PVP หรือว่าใน g u i มาแล้วเวลาโดนปลูกผักใส่เนี่ยหนักใจกว่าโดนปายาใส่นะเพราะว่ามันเขาเรียกไงมันดีบัฟค่อนข้างโหดนะครับผมทำให้แบบว่าตัวเราง่อยไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีสาย ผักสายโจมตีอย่างอไอตัวเคซี่วีดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็บอกว่าเป็นสร้างเอเรย์ขึ้นมาแล้วก็ตัวพืชนะครับจะโจมตีใส่ศัตรูรัวๆซึ่งก็ร้างแรงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นสกิลหมูด้วยแต่ว่าสกิลนี้ที่คนไม่ค่อยใช้เก็บเรเววนะครับสายนี้เพราะว่ามันบอกว่ามันเป็นสายที่แบบต้องใช้วัตถุดิบบางคนมองว่ายุ่งยากเขาขี้เกียจพกนั้นนี่เขาก็ใช้แต่คา์ดแคนนอนเก็บเรเววไปเลยแล้วก็ไอพวก สกิลปลูกผักอะไรอย่างนี้สกิลสายยาก็จะมาใช้สู้กับคนเอาอะไรประมาณนั้นนะครับผมอีกสายหนึ่งสำหรับสายปลาสายยาที่พ่ามาคือสายเขาเรียกว่าสายปายาแหละครับก็คือสกิลพวกไฟเอ็กเพนชั่นหรือว่า d e ีย n i มอนิกนะครับผมสกิลนี้มันออกมาพพอร์ตสกิลปายาหรือว่าสกิลที่เอคิ m เดโมนสเตชันนะครับของตอนเป็นไบโ ก็คือมันสามารถทําให้เอคิ d เดโมนเชันเนี่ยมีผลเป็นหมู่ได้นะครับผมคือเท่าที่เราจําได้แต่ก่อนก็คือปายานเนี่ยจะปลาเป้าเดียวเขาเลยเอาไปไปปลาบอสกันนะครับผมแต่ทั้งอไอตัวเดโมนิกไฟกับไฟเอฟเพนชั่นเนี่ยมันทำให้สกิลเอคิทเดโมนเชันเนี่ยมีผลเหมือนเอคิทเดโมนเชันแต่ว่าเป็นหมู่นะเป็นวงซึ่งบางคนเขาก็ใช้เก็บเลเวลลักมอนมาอยู่ในดงเดียวแล้วก็ วาง Demonic File แล้วก็ใช้ไฟล์ e x p a n s n o n o n ทำให้มันเป็นเหมือน a e k i t d e m o n s t t a t i o n แบบหมู่ซึ่งวิธีทำก็อย่างที่บอกเดี๋ยวผมจะไปบอกให้ฟังในตอนพูดถึงคัสเ,เดี๋ยวแยกเลยเป็นอพิโซดที่แบบพูดถึงคัสนั้นเจาะจงโดยเฉพาะเลยนะครับผมามาพูดถึงคัสต่อไปกันนะครับก็คือคัสสายตีฟนั่นเองหรือว่าสายโจนนั่นเองครับก็ที่ทุกคนจำได้พอเป็นคัสสอง ก็จะเป็น assassin cost กับโลกนะครัผมหรือว่าถ้าเป็น high card ก็คือเอาไม่ใช่โทษนะครับถ้าเป็น card สองคือเป็น assassin กับโลกถ้าเป็น high card ก็คือเป็น assassin อร์สกับสโตเกอร์นะครับผมซึ่งผมจะขอพูดถึงสาย assassin ก่อนนะครับผมสาย assassin พอมาเป็น card สามนะครับผมจาก assassin หรือ assassin อร์สมาเป็น card สามก็คือ card ที่ชื่อว่าคิโยตินคอร์สนะครับผมโอ้ card นี้ต้องบอกเลยว่า เป็นคาร์ที่เหมือนเดิมตั้งแต่ต่อไป Assassin c o ์ t คือ d a m a g DPS อ่ย่อง่ายๆคือ DPS Damage Per Second หรือว่า d a m a g ที่ทําได้ต่อว,วินาทีนะครับเป็นคาร์ทที่ทำ d a m เม e ได้สูงที่สุดในความรู้สึกผมนะครับในบรรดาคาร์ทสามทั้งหมดคาร์ทที่ทำ d a m เม e ได้สูงที่สุดคือกิ i ยต o t i n e c o นะครับ DPS สูงมากๆ d a m เ g e ในสูงแบบริบลิ้วเลย นะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงให้ฟังนะครับว่าไอคัสเนี้ยมันพอไปคัสสามแล้วเนี่ยมันมีจุดเด่นหรือว่าภาพรวมของมันเนี้ยเป็นยังไงนะครับผมภาพรวมของคัสนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมก็คือ,อยังเป็นคัส์ที่เน้น DPS นะครับอมว่าง่ายเป็นคัสที่เน้น DPS คือไม่ได้มีอะไรเขาเรียกว่าไงไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากมายเลยนะครับผมแต่ว่าจะมีสกิลที่แบบว่า ให้ใช้มากขึ้นใช้คำนี้แล้วกันแล้วมีสกิลเฉพาะทางบ้างเสริมเข้ามาเล็กๆน้อยๆซึ่งตัวสกิลเนี่ยผมขอแยกเป็นสองสายหลักซึ่งสองสายหลักเนี่ยเป็นสองสายที่ทุกคนอัพอยู่แล้วในความรู้สึกผมนะครับก็คือสายโจมตีกับสายยาพิษนะครับผมซึ่งตัวต,ต,ต,ตัวค้าเนี่ยไม่จะต่างกับคนอื่นตรงที่ว่าผมพูดว่าเป็นสองสายหลักก็จริงแต่ว่าคียโยตินคอนทุกคนเขาจะอัพสองสายหลักนี้ หมดแล้วก็จะไปลงสกิลแยกย่อยเนี่ยต่างกันแต่ละตัวเนี่ยที่อ่าสกิลสายรองแทนซึ่งสกิลสายรองก็จะมีสกิลหายตัวกับอ่าสกิลสายเวพอร์ทบล็อกกับสายเคาน์เตอร์สลัดคือเวพอร์ทบล็อกกับเคาน์เตอร์สลัดอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับก็อ่จะมาพูดถึงของสายหลักก่อนนะครับสายหลักก็เกียวตินคอสจะมีสกิล เก็บเลเวลเข้ามาเลยเป็นสกิลหมูด้วยนะครับซึ่งซึ่งชื่อว่า l o l l i n g cutter นะผม rolling cutter นี่เป็นสกิลที่แบาก,กดรัวๆแล้วก็เขาเรียกว่าไง t i า e damage dps รอบตัวแบบเร็วๆเ,เลยนะครับแล้วก็ใช้ sp น้อยมากก็เห็นที่จะตินคอทุกคนส่วนมากเขาก็เล่นสายนี้เก็บเลเวลกันทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็สกิลสายโจมตีเนี่ยะจะมีอีกสกิลหนึ่งที่เหมือนต่อยอดมาจากรูปแบบเดิม ที่เป็นโซนิคโบเลยครับตอนที่ทุกคนเล่นแอสซัสซินแต่ก่อนก็จำได้ว่าจะมีสกิลโซนิคโบนะครับใช้ฆ่าคนถูกมครับอ่าพอไปคัทสามก็เป็นสกิลต่อยอดในเชิงเดียวกันเลยที่ชื่อว่าคอสอิมแพคแต่คอสอิมแพคเนี่ยจะแรงกว่าโซนิคโบครับผมเป็นสกิลด้วยแบบจิ้มเป้าเดียวรัวๆครับผมแต่ดาเมจจะสูงกว่าโซนิคโบมากทุกคนได้เห็นภาพอยู่แล้วโซนิคโบเป็นไงคอสอิมแพคก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับอ่ามาพูดถึงกลับมาพูดถึงสาย โลลิงคัตเตอร์หน่อยที่เป็นสกิลหมูนะครับผมคือโลลิงคัตเตอร์เนี่ยสกิลหมูไม่ใช่สกิลหมูที่ใหญ่มากนะครับผมแต่ว่าเป็นสกิลหมูที่ขเขาเรียกว่าไงใช้เก็บเลีวยง่ายมากๆเพราะว่าถ้าคนจําได้แต่ก่อนนะครับแอสซิสซินหรือแอสซิสคอร์สเนี่ยตัวเรื่องของสกิลหมูมันไม่ค่อยดีมากนะครับก็คือจะมีแค่เมเทโอแอซอลนะซึ่งเมเทโอแอซอลเนี่ยมันใช้ค่อนข้างยากแล้วก็จะให้แรงเนี่ยมันขเขาเรียกว่าไงมันต้อง มันต้องใช้อุปกรณ์แปลกๆอะไรประมาณนั้นม,มันไม่ถึงกับแปลกแต่มันต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางคผมซึ่งมันไม่ได้ใช้ง่ายพอมาเป็น rolling cutter เนี่ยครับคือไม่ต้องคิดอะไรเลยเป็นโจมตีหมูกดรัวๆนะผมห้ผถ้ามองถ้าพูดได้เห็นภาพก็คือเหมือนสกิลแบทของสอ o r d man ครับคือกดรัวๆได้แต่ว่าเป็นสกิลหมู่รอบตัวด้วยอซึ่ง rolling cutter เนี่ยครับมันเป็นสกิลที่ สามารถใช้คอมโบอีกสกิลหนึ่งได้ซึ่งชื่อว่าคอรสลิปเปอร์สลัดนะครับซึ่งคอรสลิปเปอร์สลัดเนี่ยถ้าเรียกกันให้ชินป่าของคนเรียกคัสามคือปามีดนะครับผมซึ่ง 2, 2สองสองสกิลเนี้ยอ่าเขาเรียกว่าไงดีมาใช้กันคนละที่เลยนะครับลูเลงคัตเตอร์เนี่ยใช้เก็บเวลสู้กับมอนแต่คอร์สลิปเปอร์สลัเนี่ยใช้ฆ่าคนหรือว่าป่าบอสนะครับผมแต่ว่าสองสกิลนี้ ต้องคอมโบด้กันนะครับผมเพราะว่าคอลลิปเปอร์สไลด์เนี่ยจะแรงหรือไม่แรงขึ้นอยู่กับว่าเราใช้โรลลิงคัตเตอร์ไปเยอะมากแค่ไหนซึ่งเดี๋ยวผมจะไปพูดรายละเอียดให้ฟังในตอนแยกเช่นเดิมนะครับว่ามาทำไงถึงจะแรงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะข้าไปพูดถึงอีกสายเลยของสกิลของกระโยตินคอร์ก็คือสายยาพิษสายยาพิษเนี่ยถ้าเป็นแตกก่อนที่เราจำได้คือหลัก แอสซีนก็คือจะวางยาพิษแล้วก็ลดเลือดมันก็ประมาณนั้นนะครับต่างแค่ว่าวางตัวเดียวหรือวางเป็นหมู่หรือว่าทำให้ศัตรูโดนพิษแรงขึ้นซึ่งคนเขาไม่ค่อยได้ใช้น,นะครับแต่พอเป็นเกี่ยวตินคอนะครับพิษเนี่ยมีเพิ่มเข้ามาอีกบานเลยครับคือแล้วก็สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายเราจะเลือกใช้พิษแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็มีสกิลที่แบบเหมือนว่าทำให้ศัตรูติดพิษ แบบเจาะจงไปเลยว่าจะเอาพิษประเภทไหนะยัดให้ศัตรูซึ่งพิษของยูโจตินคอสเนี่ยค่อนข้างแสบมากนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนพิษที่แบบว่าดีบัฟค่อนข้างรุนแรงนะครับทําให้แบบเลือดหายไปเลยทําให้ติดใบบ้างแก้ไม่ได้ด้วยยาอืแล้วก็เหมือนทําให้เอชพีหายไปเลยอะไรนี้นครับ ซึ่งมันค่อนข้างแรงนะครับคนที่โดนใน PVP กันเนี่ยส่วนมากบ่นกันทุกคนครับว่าพิษแรงมากนะครับผมซึ่งพิษพวกนี้ก็จะเป็นสายที่แบบต้องทำวัตถุดิบออกมาใช้อะไรประมาณนี้ซึ่งผมมองว่าเป็นสาย PVP นะเพราะว่าคงไม่มีใครออกมาใช้กับมอนหรอกนะครับแล้วก็พิษใช้กับบอสไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็คือหวงนี้ถ้าเหมือนแล้วว่าถ้าเป็นคนที่เป็นสาย PVP โดยเฉพาะนะเขาจะต้องอัพสายพิษแน่นอน อัพเดแบบพิษเต็มไปเลยแล้ววันนี้แล้วก็ยิ่งยิ่งโดยเฉพาะสายกิวอนะเพราะอัพเต็มแน่นอนก็มาพูดถึงสกิลสายรองกันบ้างสายรองก็คือจะเป็นสกิลหายตัวก็จะมีหายตัวที่แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมก็คือเขาเรียกว่าไงทำให้เป็นหายตัวที่แบบว่ารับดาเมจได้นะครับผมก็คือรับดาเมจได้3พิ ครับถ้าเป็นแต่ก่อนหายตัวอยู่แล้วโดนดาเมจอะไรปุ๊บก็จะโผล่มาเลยถูกไหมครับแต่ว่าพอเป็นหายตัวของคลาสสามเนีครับหรือที่คนติดเรียกว่าบุดดินนะผมเรียกว่าหายตัวก็ <c oughs> คือหรือบุดดินของคลาสสามนะครับมันโดนดาเมจได้ก่อนที่จะโผล่ออกมาแล้วก็ที่สมคัญเลยคือถ้าเราจําได้แต่ก่อนมุดดินหรือหายตัวเนียครับมันจะโดนมอนประเภทมแมลงกับประเภทปีศาจมองเห็นได้ถูกไหมครับแต่ว่าพอเป็นคลาสสามปุ๊บเนี่ยตัววากิวตินคอสเนี่ยจะไม่ จะไม่ถูกมองเห็นได้ด้วยมแมลงและปีศาจครับก็คือหายตัวได้โดยสมบูรณ์โดยไม่ต้องกลัวอะไรเลยนอกจากบอสอย่างเดียวนะครับผมก็สายหายตัวไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมเพราะเขาเพิ่มสกิลมาไม่ได้เยอะมากแต่ว่าผมมองว่ามีประสิทธิภาพคือเพิ่มมาน้อยแต่มีประสิทธิภาพดีกว่าเพิ่มมาเยอะแล้วเราไม่รู้จะอะไรนะครับผมอีกสายก็คือสายเวพอัลบ็อกกิ้งซึ่งผมมองว่าควรใช้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าตอนนี้เขา ยังไม่ได้ทําให้มันดีมากครับผมผมก็ไม่แนะนําให้อัพเหมือนกันเพราะว่ามันใช้ยากนะครับต้องรอให้ศัตรูตีมาแล้วก็บล็อกติดแล้วค่อยกดคา์เตอร์มันเหมือนในเชิงเชิงเดียวกับว่า,วาพวกคา์เตอร์แอคแท็กของไนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมไม่ค่อยเห็นใครใช้กันนะครับผมก็สรุปภาพรวมของอ่าคาร์ดนี้นะครับกิโยตินคอร์ก็คือเน้นจุดเด่นที่เหมือนเดิมนะครับคือเน้น DPS ที่สูงที่สุด อย่างคงเป็นคาที่ทำ DPS ที่สูงที่สุดต่อเป้าเดียวนะครับผมแล้วก็เพิ่มสกิลในแต่ละสายของตัวเองเข้ามาให้เด่นมากขึ้นเช่นสายพิษหรือว่าสายหายตัวอะไรประนี้เรียกง่ายว่าถ้าเล่น a s s เซสซินคอร์สว่าไงเล่นกิโยตินคอร์ก็รูปแบบเดิมเลยครับเหมือนว่า d i เร c ชั o นของมันค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับผมก็จะข้ามไปคาสุดท้ายที่สุดแล้วนะของคาสสาม ามาพูดถึงคาสสุดท้ายของคาส์สามกันนะครับผมในสายตีฟที่มาจากโลกหรือสโตเกอร์ก็คือ Shadow Chas e r นะครับผม Shadow Cha s e r เนี่ยเป็นคาสที่ผมมองว่าเป็นหนึ่งในคาส์ที่เหมือนว่าพอมาเป็นคาส์สามแล้วเนี่ยเอ,อะไรว่าชีวิตดีขึ้นก็นทั้งมากาเทียบจากของเดิมนะครับผมเพราะว่าถ้าทุกคนจำได้าสายโลกหรือสายสโตเกอร์เนี่ยอ เวลาจะเก็บเลเ้วเองเนี้ยก็คือไล่เอามีดไล่ดับเบิลมอนทีละตัวถูกไหมครับสกิลโจมตีเนี่ยมีน้อยมากๆเพราะว่าไปเน้นสกิลเหมือนว่าสกิลในการสู้คนด้วยกันมากกว่าเช่นปลดเกาะปลดโล่อะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าพอมาเป็นคัาสามปุ๊บเขาเพิ่มสกิลสายเขาเรียกว่าสายขโมยสกิลออกมาให้มันเด่นมากขึ้นครับนะผมโดยที่ผมจะแยกสกิลของอ่า Shadow Chaser เนี่ยออกเป็นสามสายใหญ่ๆนะครับผมสายหนึ่งเลยผมขอเรียกว่าสาย Shadow Spell ครับผมอีกสายหนึ่งก็คือสายป้ายหน้าหรือว่าคาว่าป้ายหน้าคืออะไรคือใช้ painting นะครับใช้แบบแปลงนะครับป้ายเขียนหน้ากากผมเรียกว่าสายป้ายหน้าแล้วก็สายสุดท้ายคือสาย Disable นะครับผมสาย d i s a b คือสายป่วนนั่นเองนะครับผม ก็มาพูดถึงาสายแรกที่ผมพูดถึงก่อนเมื่อกี้คือสาย s h a ์โ w สเปล l สายชาร์โ w สเปล l มันเป็นสายที่มาจากสายจำสกิลแล้วทุกคนจำได้คือคาดนี้มันจำขโมยสกิลของคัสอื่นมาได้นะครับผมแต่ว่าพอเป็นสายชาร์โดสเปล l เขาจะมีสกิลที่ชื่อว่า Reproduce ขึ้นมาอีกสกิลหนึ่งทำให้ตัวช h a ์โ w เจสเซ r เนี่ยครับปกติตอนเป็นโลกเนี่ยครับจะมีจำออกมาสกิลหนึ่งอยู่แล้ว ครับตอนเป็นสต็เกอร์ถูกไหมครับจะจําสกิลมาได้สกิลหนึ่งอีกแล้วพอมีรีพอรดิวก็จะจําอีกสกิลขึ้นมาซึ่งรีพอรดิวสามารถจําสกิลคารสามด้วยกันได้นะครับผมทําให้ตัวคาสเนี้ยจาได้2องสกิลพร้อมกันของคาสอื่นและสกิลที่ทําให้ตัวคาสเนี้ยเด่นขึ้นมาเลยในสายนี้ก็คือสกิลที่ชื่อชาร์ดสเปลนะครับผมสกิลชาร์ดสเปลเนี้ยเป็นสกิลที่ทําให้คาสเนี้ยจำเวทออกมานะครับจำไม่ว่าจะจําเวทอะไรสตอมการ์ด หรือว่า่หลอดอเอร์มิเลียนหรือเมเทโออะไรก็ตามครับจำมาแล้วเอามาใช้แบบออโต้สเปลออโต้สเปลคือตีไปแล้วมันออกเองนะครับผมซึ่งชาร์ตสเปลเนี่ยเป็นบัฟที่กดให้ตัวเองแล้วเวลาเราตีปุ๊บเราจะออโต้สเปลสกิลนั้นๆที่เราจำมาเช่นเราจำสตอมกัตดมาจำหลอดมาจำหลอดอเอร์มิเลียนมาเราตีตีไปสกิลมันก็จะอ,อกเองซึ่งโอกาสออกสูงมากนะครับโอกาสออกผมจำไม่ผิดก็ประมาณแบบ ยี่สิบสามสิเปอร์เซ็นคือต,ตีตีปุ๊บออกเลยแล้วก็ยิ่งเป็นคา่าที่แบบเหมือนเป็นอยู่ในคา่าเบสที่เป็น Agi คา่าทอยู่แล้วก็คือเป็นคา่าที่ตีเร็วอยู่แล้วทำให้เวลาเวทออกรัวเนี่ยดามเมจมันสูงมากนะครับยิ่งเป็นเวทหมู่จำเวทหมู่มาแล้วตีออกรัวเนี่ยมันดามเมจมันสูงมากทำให้เก็บเลเวลง่ายมากนะครับผมอ่าสแตทที่นิยมกันก็คือเขา up Ajin กันเลยนั่นแหละครับ Ajin เด็กก็คือเน้นให้ตีโดนให้เวทออก แค่นั้นเองนะครับก็สายนี้ก็จะมีสกิลสกิลหายตัวเพิ่มเข้ามานะครับผมซึ่งเป็นหายตัวที่จะทำให้ตัวเราเป็นทาร์ตโก้ตตัวนี้ผมว่าจะไม่ได้ลงลึกอะไรมากเดี๋ยวจะไปพูดรายละเอียดให้ฟังในตอนแยกคัทให้ฟังแล้วกันนะครับามาที่สายต่อไปนะครับก็คือ,สา,าาอสายป้ายหน้าอสายป้ายหน้าหรือว่าเพนติงนั่นเองเพนติงเนี่ยเป็นสายผมว่าเป็นสาย ผสมนะกึ่งกึ่งระหว่างสู้มอนสู้คนใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยคือสกิลป้ายหน้ามันจะมีสกิลป้ายหน้าอยู่ประมาณหกหรือเจดสกิลนะครับการป้ายหน้าเนี่ยจะทำให้ศัตรูโดนดีบัฟนะครับดีบัฟต่างๆเช่นแบบใบใบที่แก้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใบที่แบบกินยาแะ้วแก้ได้อะไรเนี่ยครับคือเป็นใบที่แบบเหมือนโดนหน้ากากติดไปครับทำให้แบบไม่มียาอะไรไม่มีสกิลอะไรแก้ได้ ก็จะมีระยะเวลาของมันอ่าก็จะมีเพนป้ายหน้าทําให้แอคแท็กลดบ้างอะไรอย่างนี้ครับป้ายหน้าทําให้แบบอ่าเลือดลดอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งสายนี้ผมมองว่าที่ผมบอกว่ามันใช้กับมอนด้วย,วยเพราะว่าอ่าผมเห็นคนเอาไปใช้กับมอนที่แบบมอนที่แบบ เป็นช่วง end game ครับคือมอนที่แบบมันโหดๆเป็นตัวเดียวโหดๆอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นแล็บ5แล็บ5คือเป็นแล็บที่เป็นมอนเป็นคัสสามนะครับผมเขาก็จะใช้ป้ายหน้ารถไอ้นี่ลดความสามารถของลดความสามารถของมอนเอานะครับผมซึ่งมีประสิทธิภาพพอนั่งสูงเดี๋ยวจะไปพูดรายละเอียดปีกย่อยทีหลังอีกทีนะครับผมมาถึงสายสุดท้ายก็คือสำหรับ Shadow j e s e r สายสุดท้ายคือสายป่วนสายปว่ยปวนนี้คือยังไงสายป่วน ที่เขาเรียกกันว่าสายแมนโฮนั่นเองนะครับสายแมนโฮเป็นสายที่ในวอลเห็นบ่อยมากนะครับคือมันขุดหลุมได้นะครับแล้วใครเวลาใครวิ่งมาตกหลุมเนี่ยครับก็จะเหมือนว่าทําอะไรไม่ได้อืซึ่งไอ้สายเนี่ยครับมันด้วยความที่มันปวนมากตอนที่มันมาแรกๆทําให้เขาแบบบางสกิลปัจจุบันถ้าผมจำไม่ผิดใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนว่ามันขุดหลุมแล้วก็เปิดดิเมนชันดอทําให้แบบเหมือนว่า จับไปอีกที่ได้อะไรประมาณนี้ครับคือผมส่วนตัวไม่ได้ใช้นานแล้วนะเพราะว่าสกิลมันโดนดิสเลเบิลไปหลายสกิลครแต่ว่าบางสกิลในวอรอย่าง chaos panic เนี่ยครับคือเหมือนเขาเขาจะวางเขาเรียกว่าอวางวาดหลุมไว้ที่พื้นนะครับอหลุมเนี้ยไอ chaos panic เนี่ยครับคือเวลามาเหยียบเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าล็อกตัวหรืออะไรแต่มันทําให้เดินมั่วซึ่งมันแก้ยากเพราะว่า เหมือนหลุมอะมันอยู่เรื่อยๆมันเหมือนสกิลที่แบบไล่ทีเดียวโดนทีเดียวแล้วแก้ก็จบนะครับแต่ไอหลุมตรงพื้นนี่มันอยู่มันอยู่แบบหลายวิยเลยครับเพราะงั้นคนเดินเข้ามาบางทีเวลาเขาวอลเขาอะไรกันเนี่ยเขาวางคียรอเพนิกไว้คนเดินมาโดนก็เหมือนวิ่งมั่วแล้วก็โดนจับปลดโดนจับนู่นจับนี่โดนป้ายหน้าโดนอะไรอย่างงี้ครับซึ่งเป็นสกิลที่ปวดข้างมากนะครับผมก็มันมีสกิลอ่า สกิลแยกย่อยบีของสายป่วนก็คือพวกบัตดีลัสอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันมันเป็นสกิลข้อน้างเฉพาะทางซึ่งเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงที่หลังเลยสุดแล้วกันเพราะว่าคาัดนี้ถ้าพูดมันละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับผมกับคดัดกว่าคัดอื่นเพราะมันได้ไม่ใช่คัดที่เล่นง่ายนะครับผมแต่จะพูดให้ฟังว่าก็คือสายป่วนก็คือเป็นสายที่แบบวางหลุมไว้กับพื้นให้คนเดินมาเหยียบอะไรประมาณนี้นะครับก็มีอีกสกิลหนึ่งที่ จะบอกว่าเป็นสายก็พูดไม่ถูกที่เขาเพิ่มมาให้คือสกิลสายธนูนะของ Shadow Chaser ถ้าใครจําได้คือ,อพวกโลกบางคนเขาใช้ธนูเก็บเลเวกันครับนะผมเขาเพิ่มสกิลขึ้นมาที่ชื่อว่า t r a g g e r Shot นคะรับผมเป็นส,นสกิลแบบเหมือน Double Star แต่ว่าเป็นขั้นเป็นขั้นสูงกว่าเฮ้ยิงสามทีแค่นั้นเองนะผมก็ไม่ได้มีอะไรเด่นมากคือแบบยิงเป้าเดียวสมทีส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะเก็บเลเวลจริง ไปได้ชาร์ดสเปลมันง่ายกว่านะครับผม mm hmm. เพราะว่าไทเกิลช็อตมันกว่าจะเต็มมาเลวสิบแล้วก็มันเป็นเป้าเดียวในขณะที่ชาร์ดสเปลเนี่ยมันตีแล้วเวทมันออกเป็นหมู่ได้นะครับผมมันจะเก็บเร็วง่ายกว่าส่วนตัวผมมองว่าส k กิลนี้ไม่น่าสนใจอะไรนะครับไทเกิลช mm ็อ hmm. ตมีมาประดับเฉยๆนะครับผม ก็หมดแล้วนะครับสําหรับภาพรวมคาสสามทั้งหมดจริงๆผมไม่ได้อยากคลิปนี้ยาวแต่มันก็ค่อนข้างยาวพอสมควรเพราะผมอยากจะพูดให้เห็นภาพโดยรวมเบื่อใครสนใจคาสไหนอยากจะรู้แบบเบือนเรวว่าเป็นการไกด์แนวทางนะครับว่าคาสนี้มันเป็นยังไงเอ้ยตอนเคยเล่นสมัยคาสสองคาสนี้เป็นอย่างนี้ตอนเป็นคาสสามจะเล่นยังไงนะครับผมซึ่งผมแค่อยากพูดให้เหมือนว่าเป็นแบบไกด์เบื้องต้นก่อนนะครับว่า ไอ้คันนี้เป็นอย่างนี้นะครับคันนี้เป็นอย่างนี้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์คำว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันไม่ได้ถูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าคาันนี้เล่นอย่างนี้เพราะว่ามันถ้าเราลงลึกไปมันก็จะมีสายแปลกๆอีกอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าเขามีไอเดียหลากหลายอะไรที่แบบจะเล่นสายที่แบบมันแปลกเพราะว่าอย่าลืมว่าพอเป็นคาัาสามสกิลมันเพิ่มมาใหม่ชุดหนึ่งเลยมันทำให้มัน มันเกิดการผสมของทั้งสกิลไฮแคาสคดสองและแคดสามมันทำให้ถ้าแยกย่อยสายจริงเนี่ยตัวละครมันหลากหลายมากนะครับผมแต่ผมจะพูดที่ผมพูดไปเนี่ยก็อย่างที่บอกไปครับเป็นภาพรวมนะครับเหมือนเป็นแบบภาพรวมหลักๆถ้าให้พูดเข้าใจง่ายคือเมต้านะครับสายหลักๆของแต่ละคคดว่าเขาเพิ่มอะไรเด่นเข้ามาบ้างนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็คงแค่เท่านี้นะครับผมถ้ามีอะไรอีกในคลิปหน้า ก็เดี๋ยวเราก็จะมาว่ากันซึ่งผมมองว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกเฉพาะเจาะจงของแต่ละคา์ดเนี่ยให้แบบคุยย,ยาวๆเลยใครอยากรู้เกี่ยวกับคา์านี้ใครอยากรู้เกี่ยวกับลูไนไนใครอยากรู้เกี่ยวกับกิโยตินคอร์ดใครอยากรู้เกี่ยวกับวอลล็อกเดี๋ยวจะทำคลิปเฉพาะตอนของค์ดแค่น,นั้นขึ้นมาเลยนะครับผมตอลอดวันนี้ก็คิดว่าคงเท่านี้แล้วกันครับขอบคุณมากครับ